ใครเข้าห้องแล้วทักบอกด้วยนะครับวันนี้อาจจะติดขัดนิดนึงเนื่องจากว่าเครื่องติดอัปเดตกระทันหันนะครับก็เลยไม่สามารถเปิดโปรแกรมได้ตามเวลาเนาะก็คือตอนแรกก็คือการจะเริ่มที่6 โมงนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้เราไปเรื่อยๆแล้วกันนะแล้วก็ข้างนอกก็ฟ้าฝนตกเนาะอาจจะมากันลำบากนะครับอ่ะวันนี้เราจะมาคุยกันบทที่ 7นะครับในเรื่องของประโยชน์เกื้อกูลและการบริการเนาะหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินมานะครับว่าทำงานทั้งทีทั้งปีนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามต่างก็อยากจะมีได้ทั้งเงินเดือนแล้วก็อยากจะมีในเรื่องของสวัสดิการเพิ่มเติมเสริมขึ้นมานะดังนั้นทางเจ้าของโรงงานหรือทั้งหน่วยงานต่างๆเนี่ยเขาก็เลยมีแนวคิดที่จะทำยังไงนะจะให้มีแรงจูงใจให้พนักงานเนี่ยมีความสุขในการทำงานแล้วก็อยากจะทำงานกับเขานะครับในช่วงระยะเวลายาวนานเลยนะครับไม่ใช่แค่ช่วงใดช่วงหนึ่งระยะเวลาสั้นแต่ก็มองถึงระยะยาวนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราทำงานแค่มาช่วงระยะเวลาสั้นๆนะครับสิ่งที่ตามมาก็คือเขาก็ต้องหาคนใหม่เข้ามาแทนที่คนเก่านะครับมันก็จะเป็นปัญหาที่ไม่จบแล้วก็รวมไปถึงก็จะเกิดปัญหาเรื่องของการต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันประโยชน์เกื้อกูลและการบริการเนี่ยมันมาเสริมอย่างไรมันทำอย่างไรทำให้ทั้งนายจ้างนะครับหรือว่าองค์กรหน่วยงานนะครับรวมไปถึงคนปฏิบัติงานลูกจ้างทั่วไปเนี่ยเขามีความสุขแล้วก็อยากจะทำงานในที่นั้นๆ นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับได้ยินเสียงชัดเจนไหมครับมีโอเคไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูตามย้อนหลังก็ได้เนาะทีนี้ประโยชน์เกื้อกูลเนี่ยและการบริการเนี่ยมันมีผลดีอย่างไรแล้วก็มีที่มาที่ไปอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับเขาบอกว่าในทุกองค์กรหรือองค์การหน่วยงานหรือบริษัทนะครับภาครัฐเอกชนอะไรต่างๆไม่เป็นของรัฐหรือเอกชนเนี่ยเขาก็บอกว่าข้าราชการหรือพนักงานที่ปฏิบัติงานเนี่ยจะต้องได้รับเงินเดือนอันนี้เป็นสิ่งที่มาตรฐานตายตัวอยู่แล้วนะครับซึ่งเราถือว่าเป็นค่าจ้างตอบแทนทางด้านแรงงานนะครับเพื่อเอาไปใช้ไม่ว่าจะเป็นการดำรงชีพหรือใช้จ่ายนู่นนี่นั่นอะไรตามที่แต่ละคนต้องการครับทีเนี้ยนอกเหนือจากเงินเดือนหรือเงินเดือนหรือจากค่าจ้างเนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของสวัสดิการหรือผลประโยชน์ต่างๆที่ทางหน่วยงานองค์การหรือบริษัทเนี่ยเขามอบให้กับเราซึ่งตรงนี้เขาจะเรียกว่าประโยชน์เกื้อกูลและการบริการซึ่งมันจะมีในรูปแบบต่างๆกันแบบเยอะแยะมากมายเลยในที่นี้เดี๋ยวเราก็จะมาดูกันนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับทีนี้มันก็ท้าความมาก่อนนะครับว่าถ้าหากว่าเรามองลึกหรือเราพูดเรื่องของเกี่ยวกับประโยชน์เยอะประโยชน์เกื้อกูลเนี่ยก็คือนะครับการจ่ายเพิ่มเติมจากค่างานจากเงินเดือนนะครับหรือค่าแรงในรูปแบบสวัสดิการนะครับแล้วก็บริการอื่นๆในที่นี้มันอาจจะไม่ได้เป็นตัวเงินหรือเป็นตัวเงินโดยตรงก็ได้นะครับมันอาจจะเป็นการจ่ายทุกอย่างที่นายจ้างเขาจ่ายเพิ่มเติมให้กับคนงานหรือว่าผู้ปฏิบัติงานนะครับแต่ทีนี้ประโยชน์เกื้อกูลเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของค่าตอบแทนที่นายจ้างเนี่ยเขาจะให้กับลูกจ้างนะเพื่อให้ลูกจ้างทำไมครับมีความจงรักภักดีต่อองค์การหรือหน่วยงานต่างๆนะครับทีนี้ประโยชน์เกื้อกูลเนี่ยเขาก็อาจนิยามได้เป็นว่าเป็นค่าตอบแทนโดยอ้อมนะครับทางอ้อมนะครับที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนนะคุณภาพชีวิตในการทำงานนะครับ quality of work life นะฮะทีเนี้ยไอการรวมเอาโครงการประกันชีวิตแล้วก็ประกันสุขภาพนะครับหรือการเกษียณอายุการหยุดพักผ่อนวันลงเวลาอะไรต่างๆตามวันนักขัตฤกษ์ที่เราหยุดประจำปีนะครับรวมไปถึงวันหยุด holiday พักร้อนอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็ถ้าเป็นในเรื่องสุขภาพก็เป็นประกันสังคมที่เราใช้กันอยู่ใช่ไหมครับในเรื่องการรักษาพยาบาลนะครับการรักษาสายตาการรักษาฟันก็จะเบิกได้ประมาณ900หรือไงปีละ900ถ้าจำไม่ผิดนะของประกันสังคมนะฮะการบวกคืนค่าเล่าเรียนบุตรนะครับหรือการคลอดบุตรมันก็จะมีตัวนี้เสริมเข้ามาให้ในส่วนของประกันสังคมที่ว่านายจ้างหรือส่วนการหรือหน่วยงานเนี่ยจะต้องเป็นผู้จ่ายให้กับหรือประกันตนให้กับลูกจ้างนะครับหรือผู้ปฏิบัติงานนะ
ซึ่งตรงเนี้ยเราก็เห็นว่าประโยชน์เพื่อกูลเนี่ยมันก็เป็นผลประโยชน์ที่เจ้าหน้าที่หรือคนงานได้รับเพิ่มเติมนะครับนอกเหนือจากเงินเดือนหรือค่าจ้างที่ได้รับอยู่ตามปกตินั่นเองนะครับทีเนี้ยไอ้ประโยชน์เพื่อกูลและการบริการที่ให้กับพนักงานเนี่ยมันก็เป็นค่าตอบแทนทางอ้อมอีกวิธีหนึ่งนะครับนอกเหนือจากการจ่ายเงินเดือนนะครับโดยที่ว่าตัวเนี้ยมันจะไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงานหรือมีความสัมพันธ์แบบมีผลจากการทำงานใช่ไหมครับมันจะเป็นส่วนเสริมขึ้นมาครับเพื่อเป็นการมุ่งในการที่จะสร้างขวัญแล้วก็กำลังใจในการทำงานนะครับรวมไปถึงการที่จะลดอัตรานะการหมุนเวียนของแรงงานนะครับการขาดงานแล้วก็เพิ่มภาพพจน์ให้กับองค์กรด้วยในสนามทำงานเนี่ยนะฮะเขามองว่าเฮ้ยองค์การหน่วยงานองค์กรนี้บริษัทนี้เขาดูแลเราดีนะฮะมันก็เป็นอะไรที่แบบบอกต่อกันไปเรื่อยๆนะครับว่าเนี่ยของเรามาอยู่ตรงนี้นะมีความแบบก้าวหน้าแล้วก็เขาดูแลเราดีมากเลยนะครับในการทำงานก็ดูแลทั้งในด้านของเรื่องค่าจ้างเงินเดือนที่เป็นธรรมนะมีสวัสดิการต่างๆนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายบางทีก็จะมีรถรับส่งนะมีค่าเช่าบ้านมีที่อยู่อาศัยให้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นในเรื่องของการเสริมภาพพจน์ให้กับองค์การนะครับซึ่งในสายตาของพนักงานเนี่ยเขาจะมองว่ายอดเยี่ยมเลยนะครับรวมไปถึงการลดนะลดการแทรกแซงของสภาพแรงงานและก็รัฐบาลนะครับไอ้ตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นเรื่องของการไม่เป็นธรรมนะครับการเอาเปรียบนะครับมันก็จะมีเรื่องกฎระเบียบกฎเกณฑ์ข้อบังคับการเรียกร้องสิทธิ์นู่นนี่นั่นเข้ามานะครับดังนั้นเพื่อให้ลดปัญหาหรือตัดปัญหานี้ไปก็ต้องมีการที่ดูแลด้วยความเป็นธรรมนะครับแล้วก็ตามระเบียบที่รัฐบาลหรือตามกฎหมายต่างๆได้ระบุไว้นะครับตรงนี้มันก็จะก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีนะครับระหว่างองค์การและก็พนักงานนะครับซึ่งไอ้ประโยชน์เกื้อกูลและการบริการที่ให้ในรูปแบบของตัวเงินแต่ไม่ใช่ตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงินเนี่ยมันก็มีในเรื่องของที่ไม่ใช่ตัวเงินนะก็จะเป็นเรื่องของประกันชีวิตนะในเรื่องของการอุบัติเหตุนะครับการว่างงานการพักผ่อนนะครับความสะดวกสบายแต่ถ้าเกิดเป็นเงินอาจจะเป็นเรื่องของการค่าตอบแทนเป็นพวกหุ้นส่วนหรือว่าเขาเรียกอะไรนะมันจะเป็นในรูปแบบของการสดสหกรณ์อะไรประมาณนี้ที่จะมีเงินปันผลให้กับคนที่เป็นสมาชิกหรือพนักงานที่สมัครกันเข้าไปนะครับแล้วก็อาจจะมีค่าตอบแทนเป็นราย6เดือนครั้งหรือ1ปี1ครั้งก็ว่ากันไปตามนั้นนะครับผมทีเนี้ยไอ้ประโยชน์ก็คือทั่วไปในโครงการค่าตอบแทนเนี่ยเขาก็บอกว่าองค์การส่วนใหญ่เนี่ยหรือหน่วยงานทุกที่นะครับเขาก็มองว่าตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องมีการรับผิดชอบในการจัดบริการต่างๆเนี่ยให้กับพนักงานนะครับซึ่งอย่างแรกเลยก็จะเป็นในเรื่องของรูปแบบของประกันภัยต่างๆครับในเรื่องของประกันสุขภาพนะครับความปลอดภัยสวัสดิการนะครับซึ่งเดี๋ยวมันจะมีแสดงในภาพที่1ให้ดูนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็รวมไปถึงผลตอบแทนทั้งหมดครับในรูปของตัวเงินที่ปกติแล้วก็จะไม่ได้จ่ายให้กับพนักงานนะครับแต่อันนี้ก็จะเป็นการดูแลมากกว่าครับเปลี่ยนจากตัวเงินเป็นการดูแลนะครับทางอ้อมนะครับให้กับพนักงานเช่นตัวนี้ก็จะมีการบริษัทเนี่ยต้องมีทุกที่เลยการจ่ายเบี้ยประกันสุขภาพนะครับการก็เรียกอะไรอ่ะประกันสังคมนะฮะรวมไปถึงการให้ค่าเราเรียนบุตรนะครับมีที่พักให้มีค่ารถค่ารามีการอะไรอย่างเงี้ยมันก็รับส่งในช่วงระหว่างทำงานตัวนี้สิ่งต่างๆนี้มันก็เป็นสวัสดิการอย่างหนึ่งที่ทางบริษัททางการหน่วยงานเนี่ยเขาได้จัดเตรียมไปให้นะครับทีนี้เราก็มาดูภาพนะครับอันนี้เขาก็ตีเป็นกรอบเป็นชาร์ตให้ชัดเจนนะครับซึ่งในการจ่ายค่าตอบแทนนะที่ไม่ใช่ตัวเงินหรือตัวเงินนะครับมันก็จะมีอยู่นะครับประมาณนี้นะครับสภาพแวดล้อมภายนอกกับภายในเนี่ยเป็นตัวปัจจัยสำคัญในการที่จะกำหนดการจ่ายค่าตอบแทนหรือการจ่ายสวัสดิการต่างๆนะครับภายนอกเนี่ยมันก็ดูอะไรบ้างล่ะก็สภาพเศรษฐกิจสังคมนะครับรวมไปถึงสภาพของโรงงานต่างๆที่อยู่ติดตั้งอยู่รอบๆของตัวโรงงานหรือตัวบริษัทที่เราอยู่นะครับมันก็ต้องอิงตามเกณฑ์ที่เป็นรูปธรรมที่แบบไปทางเดียวกันนะครับไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปเพื่อลดการสถานการณ์เข้าออกพนักงานนะครับสภาพแวดล้อมภายในล่ะมันจะจ่ายได้มากได้น้อยแค่ไหนมันก็ขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับปัจจัยของด้านของกำไรของบริษัทนะครับทุนนะครับรวมไปถึงโครงสร้างของหน่วยงานองค์การหรือบริษัทนั้นๆนะครับทีนี้ไอ้การจ่ายค่าตอบแทนไม่ว่าจะเป็นเงินหรือไม่ใช่เงินมันมีอะไรบ้างล่ะนะครับ
ถ้าเป็นในรูปของแบบตัวเงินเนี่ยมันก็จะมีเป็นพวกผลตอบแทนเป็นค่าจ้างเงินเดือนนะครับเช่นเงินสดอะไรประมาณนี้นะครับผมเงินสดเช็คโบนัสนะครับแล้วก็ค่าคอมมิชชั่นนะครับแต่ถ้าเกิดอ้อมก็จะเป็นพวกประกันชีวิตนะครับการรักษาพยาบาลเจ็บป่วยค่าสังคมนะครับความเกษียณปุ๊บก็จะมีเงินก้อนนึงให้เพราะว่าอย่างบุคคลเข้ามาหรือหน่วยงานบางหน่วยงานเนี่ยเวลาทำงานไปแล้วเนี่ยเขาก็จะมีการสะสมเงินกองทุนให้นะครับหากจากเราไปประมาณสัก100บริษัทก็ทบให้อีก100นะครับก็ว่ากันไปพอจนทำงานจนครบเกษียณออกไปเนี่ยเขาก็เงินก้อนนี้มันก็จะเป็นเงินอนาคตของเราบางคนไม่ได้ทำงานราชการใช่ไหมครับแต่ว่าหน่วยงานหรือบริษัทบางที่เนี่ยองค์การบางองค์การเนี่ยเขาก็มีในสวัสดิการตรงนี้เพิ่มขึ้นมาเพื่อให้เป็นตัวการันตีว่าพนักงานเมื่อทำงานกับเขาแล้วก็มีความมั่นคงระดับหนึ่งละแล้วก็ในอนาคตเนี่ยถ้าคุณเกษียณไปจนคุณลาออกหรือว่าครบอายุนะครับมันก็จะมีเงินอีกก้อนหนึ่งให้คุณได้ไปใช้จ่ายนะครับในยามที่คุณพ้นจากการสภาพการเป็นนะครับพนักงานหรือพ้นจากการทำงานตรงนี้ไปแล้วนะครับทีนี้ไอ้ตัวไม่ใช่เงินหลักมันมีอะไรบ้างนะครับก็จะเป็นในเรื่องของงานนะครับงานหน้าที่ความน่าสนใจความท้าทายความรับผิดชอบก็เหมือนเป็นโอกาสให้เราได้รู้ว่าเฮ้ยอันเนี้ยเขาให้เรานะเพื่อที่เราจะได้มีโอกาสได้เติบโตรวมไปถึงการสร้างสภาพแวดล้อมทางสังคมนะครับมีสร้างบรรยากาศนะครับในการทำงานให้น่าอยู่นะครับมีมิตรภาพที่ดีนะครับมีการจัดกิจกรรมอะไรต่างๆนะครับอย่างที่เราเห็นว่าด้านขวามือก็จะเป็นสภาพแวดล้อมของงานเนี่ยก็จะมีนโยบายนะครับของผู้บริหารละที่เขาจะออกมาว่าเอ๊ะนอกจากทำงานเป็นระบบระเบียบละไปที่ทางเดียวกันละทีนี้เราจะทำไงให้หน่วยงานองค์การหรือแผนกต่างๆเนี่ยทำงานกันแล้วมีความสุขหรือมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันมันก็ต้องมีการจัดกิจกรรมนู่นนี่นั่นใช่ไหมครับมีสนามกีฬาให้รีแลกซ์ผ่อนคลายมีฟิตเนสให้นะมีโรงอาหารที่ดีโอ้โหราคาไม่แพงพนักงานมาก็จับจ่ายใช้สอยได้ในก็ลดค่าของชีพของพนักงานไปได้นะบางที่ก็อาจจะมีข้าวให้นะแต่กับคุณก็ซื้อนะอะไรอย่างเงี้ยบางที่ก็จะมีอันนี้เรื่องของการเดินทางการรับส่งให้ใช่ไหมครับอย่างของทางเพื่อนเนี่ยเมื่อก่อนการไฟฟ้าตากเนี่ยเขาก็จะมีที่เขื่อนใช่ไหมครับอย่างคนทำงานที่เขื่อนเนี่ยแล้วก็มีบ้านพักอยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างอำเภออย่างเช่นในตัวเมืองตากเนี่ยเขาต้องนั่งรถไปใช่ไหมถ้าบางทีถ้าขับรถไปก็จะลำบากเขาจะมีรถตู้หรือรถบัสเมื่อก่อนจะเป็นรถบัสเลยนะฮะก็คือมาจอดรับอยู่ตรงสี่แยกทางหลวงตากเนี่ยก็ถึงเวลาตอนเช้าก็มาขึ้นรถตรงนี้นะเวลาออกเท่าไหร่ก็ว่าไปเย็นก็มาส่งที่เดิมอะไรเงี้ยเขาก็มีรูปแบบนี้มาให้เพื่อเสริมให้พนักงานหรือลูกจ้างเนี่ยที่เขาไม่สะดวกที่จะพักที่นั่นเนี่ยก็ได้มีความรู้สึกแบบเขาก็มีการบริการที่ดีนะแล้วก็พร้อมที่จะตั้งใจในการทำงานนะครับเป็นอย่างเต็มที่นะครับตรงนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะเสริมมาให้ความสะดวกนะครับต่อคนที่ปฏิบัติงานกับเรานะครับทีนี้เขาก็บอกว่ากล่าวโดยทั่วไปเนี่ยประโยชน์ของการเกื้อกูลที่องค์การให้กับพนักงานก็เป็นเพราะว่าพนักงานเนี่ยเป็นสมาชิกขององค์การนะครับโดยทั่วไปเนี่ยประโยชน์เกื้อกูลก็จะไม่สัมพันธ์กับผลผลิตใช่ไหมฮะก็คือว่ามันเป็นอะไรที่นอกเหนือจากค่าจ้างโดยตรงนะครับตัวนี้มันก็เป็นส่วนเสริมให้กับพนักงานนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็เขามองว่าอาจจะไม่ใช่แรงจูงใจนะครับในการที่จะทำให้มีการปฏิบัติงานที่ดีเยี่ยมนะครับแต่ว่ามันเป็นการรวมนะครับในการที่จะช่วยเหลือและรักษากำลังใจแล้วก็รักษาคุณภาพของการทำงานไม่ว่าจะเป็นสุขภาพหรือว่าการทำงานของเขาให้คงอยู่กับเราตลอดไปนะครับแล้วก็เราจะมาดูเรื่องความเป็นมานะครับแล้วก็ประจักษ์ของการจัดการของการจัดประโยชน์เกื้อกูลนะครับทีนี้มันก็จะมีวิวัฒนาการมานะครับไอตัววิวัฒนาการของการจัดประโยชน์เกื้อกูลเนี่ยมันก็มีมานานแล้วตั้งแต่ในประเทศอุตสาหกรรมนะครับซึ่งมีการเริ่มมาด้วยแบบการกดดันจากนายจ้างก็คือนายจ้างเนี่ยดูแลนะครับคนทั่วไปนะตั้งแต่ปี1920เป็นต้นมานะครับช่วงนั้นก็เกิดสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำไปทั่วโลกเลยมีการจัดบริการกว้างขวางก็คือตัวนี้ก็เป็นการจัดสำรองแล้วก็ดูแลทุกสุขนะครับของคนที่ใช้แรงงานเนี่ยให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับไอการจัดประโยชน์เนี่ยมันก็เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่1920ขึ้นมานะครับแล้วก็ได้เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆจนทศวรรษที่1940เนี่ยเขาก็มองว่าพนักงานมีความประสงค์ก็คือพนักงานเนี่ยมีความอยากที่จะให้มีการทางองค์การหน่วยงานหรือบริษัทเนี่ยดูแลเขามากขึ้นให้สวัสดิการเขามากขึ้นนะครับจึงได้มีการนะครับเริ่มต้นในการที่จัดผลประโยชน์ค่าตอบแทนต่างๆขึ้นในรูปแบบหลายๆทางหลายๆแบบด้วยกันซึ่งเดี๋ยวจะมาดูกันว่าไอ้หลายๆแบบหลายๆทางเนี่ยมันมีอะไรบ้าง
นะฮะซึ่งในช่วงนั้นช่วงแรกๆนั้นก็ยังไม่ค่อยเป็นทางการเท่าไหร่ครับอาจจะมีสวยการไม่ได้เพียบพร้อมในปัจจุบันครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็เป็นยุคเริ่มต้นนะครับแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามระเบียบของพื้นที่รวมไปถึงสภาพแวดล้อมนะครับเศรษฐกิจสังคมการเมืองสิ่งต่างๆเหล่านี้มันมีส่วนที่เป็นปัจจัยในการที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับทีนี้สาเหตุของการที่จะริเริ่มแผนการจัดประโยชน์เกื้อกูลให้กับพนักงานเนี่ยมันก็เกิดหลายกรณีด้วยกันครับบางกรณีก็มองว่ามันเป็นเพราะความเชื่อนะครับของฝ่ายนายจ้างที่จะแบบเต็มใจเลยจะจัดผลประโยชน์ให้กับพนักงานตนเองนะเพื่อมัดใจเขาให้เขาอยู่กับเรานะครับแล้วก็ส่วนอย่างเงี้ยก็มองว่ามันเป็นส่วนที่เพิ่มนอกเหนือจากค่าจ้างปกตินั่นเองครับแต่ว่าในบางกรณีเขาก็มองว่ามันเป็นความเมตตาที่หวังว่าจะจัดให้กับพนักงานนะครับที่มีสภาพฐานะทางเศรษฐกิจแล้วก็พื้นฐานการศึกษาที่ไม่ได้สูงมากนะครับแต่ว่าจะทำยังไงล่ะเงินเดือนมันน้อยอยู่แล้วนะครับเขาก็ดูแลตัวนี้เพิ่มเติมตรงนี้ให้นอกจากเงินเดือนเขาอาจจะพออยู่พอได้พอกินนะครับแต่ว่าบางทีมันบางสิ่งบางอย่างก็อาจจะไม่สะดวกในการที่จะมาทำงานหรือการใช้ชีวิตเนี่ยทางหน่วยงานหรือนายจ้างเนี่ยเขาก็เสริมตัวนี้เข้าไปเพื่อให้ชีวิตคุณภาพชีวิตของเขาดีขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้ไม่มีปัญหานะครับต่างๆในการทำงานนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็เท่ากับว่าเป็นการดูแลสวัสดิภาพของพนักงานโดยปริยายไปนะครับสิ่งสำคัญที่สุดนะครับของการขยายตัวของแผนการจ่ายค่าตอบแทนกับพนักงานมันก็เป็นผลจากการที่มีความเจริญเติบโตของสภาพแรงงานด้วยกันนะครับมีการรวมกลุ่มนะมีการเรียกร้องมีการตกลงข้อตกลงต่างๆร่วมกันนะครับทีนี้โอกาสที่ได้รับการศึกษามากขึ้นนะครับแล้วก็ได้เรียนสูงขึ้นเนี่ยมันก็จะมีโอกาสได้เลือกงานมากขึ้นนั่นเองนะครับดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าบางที่บางหน่วยงานเนี่ยเขาก็จะมีการส่งเสริมให้กับพนักงานเนี่ยได้ไปเรียนต่อนะครับหรือไปฝึกอบรมนะเพื่อจะได้เพิ่มพูนความรู้เพิ่มพูนทักษะนะครับรวมไปถึงเขาสามารถที่จะต่อยอดรวมไปถึงการก้าวขึ้นไปสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นนะครับทีนี้ทั้งนั้นเนี่ยเขาก็มองแล้วก็ตระหนักถึงสิ่งที่จะเป็นผลสำเร็จอันเกิดจากการที่เขาทุ่มเทอุทิศให้กับการทำงานของเรากับนายจ้างนั่นเองนะครับแล้วก็เขาก็มองว่ามันเป็นเหตุผลที่เพียงพอนะที่ว่าพนักงานเนี่ยควรจะได้รับรางวัลแล้วก็ผลประโยชน์เกื้อกูลสิ่งตอบแทนในเรื่องดังกล่าวด้วยนะครับซึ่งในบางครั้งมันอาจจะไม่ควรที่จะเกิดขึ้นอยู่โดยความที่ไม่เต็มใจจากฝ่ายนายจ้างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็เกิดจากที่การเรียกร้องของสหภาพแรงงานเนี่ยนะฮะได้มีการจัดข้อตกลงนะครับระหว่างนายจ้างนะครับก็คือมีการเรียกร้องกันตั้งแต่ยุคสมัยเริ่มต้นมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันก็เกิดกลายเป็นนะฮะก็เรียกร้องโดยสมบูรณ์นะครับมีกฎหมายรองรับนะครับเพื่อให้ทางนายจ้างเนี่ยดูแลแล้วก็ให้สิทธิกับเราเต็มที่นะครับตามที่กฎหมายกำหนดนะครับซึ่งแน่นอนแล้วมันก็เป็นสิทธิพื้นฐานที่เราจะต้องได้รับนะครับนอกเหนือจากการทำงานนั่นเองนะครับทีเนี้ยเขาก็มองว่าปัจจัยในการจัดประโยชน์เกื้อกูลเนี่ยหรือหลักการพื้นฐานในทางเศรษฐกิจขององค์การก็คือไม่ควรจัดโครงการนะครับหรือประโยชน์เกื้อกูลเนี่ยที่ไม่มีผลตอบแทนแก่องค์การอย่างน้อยก็ให้ได้ประโยชน์คุ้มค่ากับการลงทุนที่ลงไปนะครับแต่ว่าเขามองว่ารัฐและประชาชนก็ควรมีสิทธิ์ที่จะกำหนดข้อเรียกร้องนะครับว่าเราควรจะได้สิทธิ์ใดบ้างนะครับมีสิทธิ์ที่พื้นฐานที่เราควรจะมีนอกจากเงินเดือนใช่ไหมครับในจ้างหรือองค์การหรือหน่วยงานเนี่ยควรจะดูแลเราอะไรบ้างในส่วนของพื้นฐานนะครับเพื่อให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นรวมไปถึงสอดคล้องกับข้อกฎหมายที่ได้กำหนดไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นกฎหมายแรงงานนะครับกฎหมายการควบคุมผู้ประกอบการอะไรก็ว่ากันไปนะครับในส่วนตรงนี้เดี๋ยวเราก็ต้องมาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเราทีเนี้ยก็มองว่าการที่ให้องค์การเนี่ยจัดบริการเพื่อประโยชน์นะครับก็เพื่อสวัสดิการของลูกจ้างซึ่งฝ่ายที่ดูแลเนี่ยหรือบริษัทหน่วยงานเนี่ยก็ต้องตระหนักถึงคำนึงถึงต้นทุนนะครับถึงบอกว่าแต่ละที่เนี่ยจะมีสวัสดิการให้แตกต่างกันไปทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็อยู่ที่ผลประกอบการรวมไปถึงทุนต่างๆที่จะต้องจ่ายให้กับพนักงานนะครับซึ่งแน่นอนละรายจ่ายที่ให้เข้ามาบางทีมันไม่ให้เป็นเงินเป็นทองเป็นการดูแลอะไรประมาณนี้นะครับเป็นค่าใช้จ่ายเป็นตัวเลขนะครับเป็นเงินออกมาแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่ทางหน่วยงานหรือองค์การเนี่ยจะต้องก็ต้องจ่ายเงินไปเพื่อให้สิทธิ์ต่างๆเนี่ยมันตกถึงมือนะครับของเราไม่ได้เป็นเงินนะฮะได้เป็นก็เรียกอะไรเป็นสวัสดิการนะฮะเราเรียกรวมว่าเป็นสวัสดิการนะครับแต่ว่าทางหน่วยงานก็คือก็เป็นก็ต้องจัดการในส่วนตัวเงินเพื่อแปลงจากตัวเงินเป็นสวัสดิการให้กับเราอย่างเช่นการจ่ายค่าประกันสังคมให้เราใช่ไหมครับการดูแลเรื่อง
การรับส่งพนักงานใช่ไหมครับสิ่งต่างๆเหล่านี้บริษัทก็ต้องไปจ่ายไม่ว่าจะเป็นค่าน้ํามันค่ารถค่าคนขับอะไรต่างๆเหล่านี้บริษัทก็จ่ายให้นะครับแต่เขาไม่ได้เอาเงินมาให้เราใช่ไหมแต่เขาอำนวยความสะดวกหรือว่าสนับสนุนเราทางอ้อมทางอื่นไปนั่นเองนะครับทีนี้ไอ้การจัดประโยชน์เกื้อกูลนะครับมันก็เป็นการลงทุนนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ว่าทางบริษัทหน่วยงานองค์การเนี่ยก็ต้องมีการนะครับเอาเงินตัวนี้ไปแปลงเพื่อเป็นสวัสดิการให้กับเรานะครับแต่ว่ามันก็เป็นการเสริมสร้างทัศนคติที่ดีนะครับต่อองค์การนั้นคือพนักงานเห็นองค์การเขาหรือหน่วยงานหรือบริษัทเนี่ยเขาดูแลเราดีใช่ไหมครับเขาก็มีภาพพจน์มีทัศนคติเชิงบวกนะฮะเขาคิดดีทำดีกับบริษัทเรานะเต็มที่นะครับก็ทำให้สิ่งต่างๆนั้นมันย้อนกลับเข้ามาต่อองค์กรก็เป็นลูกโซ่ต่างคนต่างเกื้อกูลซึ่งกันและกันเป็นไงฮะบริษัทก็เดินหน้าเจริญเติบโตพนักงานก็มีความสุขในการทำงานไม่มีการออกมีแต่การแบบจะทำยังไงที่จะทำให้รักษาบริษัทนี้ได้คงอยู่แล้วก็ทำได้อย่างเต็มที่สุดความสามารถนะครับทีนี้เขาก็มีกันว่าในการเสริมสร้างที่ดีทัศนคติที่ดีเนี่ยมันก็จะมีคุณค่าบางประการนะครับดังนี้นะครับหนึ่งก็คือทำให้การสรรหาคนเข้ามาทำงานเนี่ยได้ผลสำเร็จมากขึ้นคนที่มาก็ต้องมีการแบบโอ้บริษัทนี้ดูดีนะเขาดูแลไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเดือนก็มีการจ่ายแบบความเป็นธรรมนะตามจริงนะครับตามกฎหมายที่กำหนดนะครับหรือบางทีอาจจะได้ให้มากกว่าด้วยนะครับอาจจะไม่มากแต่ว่ามันก็อยู่ในเกณฑ์ที่เรารับได้นะครับรวมไปถึงสวัสดิการเขาก็ดูแลดีนะฮะในส่วนตรงเนี้ยเป็นการที่จะทำให้เขามีคนอยากจะเข้ามาทำงานแล้วก็เราจะได้มีโอกาสได้คัดเลือกนะครับคนต่างๆที่ตามเกณฑ์ที่เรากำหนดไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบุคคลหรืออะไรที่ทำเกณฑ์กฎเกณฑ์ขึ้นมาเพื่อให้รับพนักงานเข้ามาเนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรู้ความสามารถนะฮะรวมไปถึงคนที่เข้ามาแล้วเขาก็อยากจะอยู่กับเราด้วยความติดเต็มที่นะครับผมสองก็เรื่องการส่งเสริมเรื่องของขวัญและกำลังใจนะความสามัคคีขององค์การนะครับถ้าเกิดลูกจ้างพนักงานหรือผู้บริหารงานเนี่ยเขาได้รับสิทธิ์ที่พึงจะได้เนี่ยอย่างไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนที่ได้ตามเกณฑ์ตามจริงนะตามความเป็นธรรมใช่ไหมครับสิ่งต่างๆรวมไปถึงรอบข้างก็จะเป็นเรื่องของสวัสดิการที่บริษัทหรือการหน่วยงานเนี่ยมอบให้เนี่ยมันก็จะทำให้เขามีกำลังใจในการทำงานนะครับเกิดความรักเกิดความสามัคคีในองค์การขึ้นมาระหว่างนายจ้างลูกจ้างหรือคนในองค์การนะครับสามก็คือช่วยให้คนออกจากงานเนี่ยและหยุดงานในอัตราที่ต่ำลงแน่นอนละนะฮะอยู่ที่นี่เขาดูแลเราดีก็ไม่มีใครอยากออกไปไหนนะครับมีความมั่นคงนะฮะรวมไปถึงการหยุดงานในอัตราการหยุดงานเนี่ยก็จะลดต่ำลงเพราะว่าแต่ละคนก็มีความขยันมีความกระตือรือร้นที่อยากจะทำงานตรงนี้ให้ดีที่สุดนะครับผมสี่ก็เป็นการประชาสัมพันธ์ที่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพลักษณ์ขององค์การหน่วยงานหรือการทำให้คนรอบๆข้างๆเห็นนะว่าในบริษัทนี้มีไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเป็นธรรมเนาะแล้วก็การดูแลใส่ใจพนักงานที่ดีนะครับสภาพแวดล้อมก็ส่งเสริมทำให้สิ่งต่างๆมันดียิ่งๆขึ้นไปอีกนะฮะการลดอิทธิพลของการขององค์การลูกจ้างในปัจจุบันและอนาคตนะครับก็คือการลดการกดดันเกิดการเรียกร้องต่างๆนะครับในกรณีถ้าเกิดว่านายจ้างหรือหน่วยงานมีการก็เรียกเอาเปรียบนะครับหรือว่ามีการไม่โปร่งใสนะครับไม่เป็นธรรมต่อผู้ปฏิบัติงานนะครับลดการแทรกแซงของรัฐอันนี้มันก็จะสอดคล้องเกี่ยวกับข้อ5นะครับก็คือว่าถ้าหากว่ามันมีกฎระเบียบที่ทำไว้ตามระเบียบที่ถูกต้องเนี่ยมันก็จะไม่มีปัญหาเกิดขึ้นแต่ถ้าไม่ล่ะมันก็เกิดการร้องเรียนนะครับการฟ้องร้องเกิดขึ้นได้นะครับทีนี้ในความเป็นจริงเนี่ยผลตอบแทนเนี่ยมันก็ยากเหมือนกันที่จะวัดหรือคำนวณออกมาเป็นเงินนะครับเพราะส่วนใหญ่เราก็จะมองในรูปของสิ่งตอบแทนที่เป็นแบบไม่ว่าจะเป็นไปค่ารักษาพยาบาลนะการค่าดูแลบุตรการเดินทางค่ากินค่าอะไรเงี้ยเพราะว่าบางทีถ้าเกิดเป็นหน่วยงานเนี่ยหรือองค์การหน่วยงานกับอาหารกลางวันใช่ไหมครับบางทีเขาก็จะมีข้าวให้หรือบางทีก็อาจจะมีกลับด้วยมันก็แล้วแต่ทีนี้ก็เป็นการที่ว่าลดภาระค่าใช้จ่ายของพนักงานไปทีนี้องค์การเนี่ยก็คือจัดทำด้วยความเชื่อว่ามันจะเป็นประโยชน์เขามองว่าการให้ผลตอบแทนหรือสวัสดิการมันก็เป็นประโยชน์นะครับมากกว่าการที่จะให้เป็นตัวเงินนะครับเพราะว่าสิ่งที่ถูกต้องนะครับของฝ่ายที่จัดการเนี่ยก็คือควรจะพิจารณาในแง่ของเศรษฐกิจแล้วก็การปรับเปลี่ยนตามอิทธิพลของรัฐแล้วก็รับฟังความต้องการของฝ่ายแรงงานนั่นคืออะไรก็คือว่ามันก็ต้องดูนะในเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจเป็นอย่างไรให้มากน้อยแค่ไหนมีการปรับเปลี่ยนนะครับไม่ว่าจะเป็นกฎหมายหรือว่าอัตราค่าแรงขั้นต่ำที่อย่างที่เราทราบกันมีกำลังก็จะขึ้นข้อออกมาแล้วด้วยใช่ไหมครับไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็เป็นข้อเรียกร้องนะไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนภาครัฐในการที่จะพ้อตกลงรู้ไปถึงบริษัทเนี่ยว่าเราจะขอขึ้นขอปรับนะเราขอนู่นนี่นั่นอะไรแต่มันก็อยู่ใน
ในกฎในเกณฑ์ที่มันไม่ได้มากเกินไปมันไม่ได้น้อยเกินไปแต่มันเป็นสิทธิ์หรือสิ่งที่หน่วยงานหรือองค์การนะครับบริษัทเนี่ยจะดูแลเราตามความเหมาะสมนะครับทีนี้ทั้งนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับว่าสภาวะในเศรษฐกิจมันภายนอกมันเป็นอย่างไรแล้วก็ภายในนะไม่ว่าจะเป็นผลกําไรในต่างๆเหล่านี้มันก็ต้องมีการนํามาเปรียบเทียบแล้วก็ชั่งกันดูว่าจะได้แค่ไหนอย่างไรนะครับซึ่งสรุปก็คือว่าควรให้เกิดผลตอบแทนต่อองค์การแล้วก็สร้างทัศนคติของฝ่ายแรงงานและรัฐบาลไปพร้อมๆกันก็คือว่าวินวินทั้งคู่นะทุกฝ่ายนะครับทีนี้ไอ้บทบาทและความสำคัญของประโยชน์เกื้อกูลและการบริการเนี่ยเขาก็มองว่าการที่องค์การให้กับพนักงานเนี่ยก็เป็นค่าตอบแทนทางอ้อมนะที่รู้จักกันในรูปแบบของง่ายๆเลยก็พูดง่ายๆคือในรูปแบบของสวัสดิการนั่นเองนะครับซึ่งในระยะแรกๆเนี่ยไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็ไม่ได้มีมากนะเพราะว่ามันก็ตามสภาวะเศรษฐกิจตามยุคสมัยอย่างที่บอกไปนะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยมันก็มีความมีการเรียกร้องจนขยับขยายขึ้นมาเป็นข้อหนึ่งข้อสองขึ้นมาเรื่อยๆจนเป็นมาตรฐานของโรงงานหรือว่ามาตรฐานกฎหมายนะครับที่จะกำหนดให้ว่าคุณจะต้องดูแลนะครับลูกจ้างนะครับอย่างไรนะครับเพื่อความเป็นธรรมเพื่อความเหมาะสมนะครับไม่ขัดต่อข้อบทกฎหมายต่างๆที่ทางรัฐได้ออกมานะครับแล้วก็ตัวนี้มันก็จะเป็นค่าใช้จ่ายทางด้านแรงงานที่มีความสัมพันธ์นะไม่ว่าจะเป็นค่าจ้างแล้วก็เงินเดือนก็ยังเป็นต้นทุนของแรงงานนะที่มีปริมาณอันนี้ก็จะมองในมุมว่าเราจะจ่ายเขาได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยสภาวะเศรษฐกิจมันก็จะเป็นตัวแปรหลักเหมือนกันกำไรนะครับบริษัทนะครับมันก็มีส่วนนะครับสิ่งต่างๆที่เราจ้างพนักงานมานะครับมันก็ตรงนี้มันก็เหมือนเป็นเงินที่จะต้องทุนเขาเรียกว่าเป็นทุนนะครับทางด้านของประโยชน์และก็การบริการที่ต้องจ่ายกับพนักงานนะครับซึ่งตรงนี้มันก็มีการเพิ่มเรื่อยๆตามยุคสมัยนะครับดังนั้นประโยชน์เกื้อกูลและการบริการเนี่ยมันก็มีบทบาทแล้วก็มีความสำคัญนะครับความสำคัญอยู่3ประการด้วยกันนะครับประการที่1นะครับก็คือทางด้านสังคมนะครับตัวเนี้ยสังคมมันก็ก้าวไปสู่สังคมอุตสาหกรรมมากขึ้นก็คือมีเป็นฝ่ายผลิตมากขึ้นนะครับที่องค์การแล้วก็ผู้ใช้แรงงานเนี่ยก็ต้องพึ่งพาอาศัยกันนะครับจะไปเอาเปรียบซึ่งกันและกันมันก็ไม่ได้มันก็ต้องต่างคนต่างอยู่ด้วยกันได้แต่ก็อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปนะครับเพื่อแก้ปัญหาของสังคมนะครับให้มีความทุกคนมีงานทำเนาะสังคมก็จะอยู่เย็นเป็นสุขนะครับไม่มีความเดือดร้อนไม่มีคนตกงานก็ไม่มีรัฐก็จะได้ทำงานหน้าที่อื่นต่อไปเพราะถ้าเกิดคนตกงานมากๆสิ่งที่ทำที่ตามมาก็เรื่องสภาวะสังคมเศรษฐกิจอะไรต่างๆจะถดถอยลงไปนะรัฐบาลก็ต้องเอาเงินต่างๆมาอุ้มมาดูอุดหนุนมาดูแลอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งรัฐบาลเขาก็มองว่าเห็นความสำคัญนะของค่าตอบแทนทางอ้อมหรือสวัสดิการเนี่ยก็จึงได้มีการส่งเสริมองค์การเนี่ยจ่ายให้กับพนักงานในรูปแบบต่างๆนะครับรวมไปถึงการส่งเสริมอย่างไรล่ะส่วนแรกเลยก็จะเป็นเรื่องของการลดหย่อนภาษีนะครับเราจะสังเกตได้ว่าหน่วยงานหรือสิ่งหน่วยงานบริษัทห้างร้านต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีการทำคุณประโยชน์ใช่ไหมไปอุทิศนู่นนี่นั่นสร้างนู่นนี่นั่นให้นะครับในเรื่องของการลงไปดูในการช่วยเหลือสังคมนะครับอีกส่วนหนึ่งที่จะมานั่นก็คือการนำสิ่งต่างๆที่จ่ายให้กับพนักงานลูกจ้างเนี่ยก็คือสวัสดิการต่างๆเนี่ยบางสิ่งบางอย่างมันสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้นะครับซึ่งนายจ้างก็ได้ประโยชน์นะครับโดยเอาค่าตอบแทนทางอ้อมเนี่ยไปเป็นรายจ่ายองค์การแล้วก็คำนวณกำไรสุทธิประจำปีที่ต้องจ่ายอะไรประมาณนี้ครับก็เป็นการหักล้างกันไปนะครับซึ่งเขาก็มองว่าค่าใช้จ่ายประเภทนี้มันก็มีความสำคัญต่อประสิทธิภาพในการทำงานแล้วก็มันก็เป็นผลที่ทำให้เกิดความเจริญในการจ่ายค่าตอบแทนทางอ้อมหรือสวัสดิการนั่นแหละตลอดจนเป็นการลดภาระของรัฐบาลแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะต้องเข้ามาดูนะครับหากเกิดข้อเรียกร้องขึ้นมาความไม่เป็นธรรมแน่นอนหน่วยงานสิทธิอะไรต่างๆก็ต้องเข้ามาใช่ไหมครับกระทรวงนู่นกระทรวงนี่นั่นอะไรเงี้ยต่างๆนะเข้ามาช่วยเหลือนะครับประชาชนนะครับสองทางด้านองค์การนะครับตรงเนี้ยองค์การจะได้ประโยชน์จากการจัดให้มีประโยชน์เกื้อกูลและการบริการแก่พนักงานเพราะว่ามันเป็นปัจจัยหนึ่งนะครับที่จะทำให้เขานะครับมีแรงจูงใจในการที่จะเข้ามาทำงานในองค์การก็อยากจะอยู่ทำงานตรงนี้ไปจนเกษียณนะครับเพราะทุกองค์การทุกแห่งเนี่ยต่างก็ให้ค่าตอบแทนทางอ้อมแก่พนักงานเป็นเรื่องปกตินะครับแรกๆอาจจะมีแค่จ่ายค่ารักษาพยาบาลนะแต่หลังๆมาก็อาจจะมีเรื่องทำฟันเรื่องเบิกค่าเล่าเรียนบุตรใช่ไหมครับมีการสะสมเงินนะครับใช้จ่ายในยามเกษียณนะครับมีค่ารถค่ามีรถรับส่งให้มีค่าอาหารกลางวันให้อะไรนี้ก็ว่ากันไปนะแล้วก็หากองค์การบางองค์การหรือหน่วยงานบางที่เนี่ยเขาให้ประโยชน์เกื้อกูลหรือบริการน้อยกว่าองค์การอื่นเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบในแง่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาพลักษณ์ขององค์การนะครับรวมถึงการออกของพนักงานการหยุดงานการไม่มีความกระตือรือร้นในการทำงานครับ
สิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็จะเป็นลูกโซ่นะครับแต่ทีนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันสิ่งที่ถูกต้องนะที่องค์การจะจัดให้กับพนักงานเนี่ยมันก็มีเหตุผลดังนี้นะหนึ่งก็คือการจัดให้พนักงานมีการพักผ่อนประจำปีนะครับมีการหยุดพักร้อนนะครับแล้วก็ให้เลือกเพื่อจะที่จะลดความเหนื่อยเมื่อยล้านะครับในการทำงานเพราะว่าทำงานมาทั้งปีเนาะก็อยากจะให้มีเขาเรียกอะไรมีวันหยุดกับเขาบ้างนะครับถึงไม่ใช่ข้าราชการแต่ว่าเป็นพนักงานเป็นลูกจ้างหน่วยงานหรือบริษัทเนี่ยก็อยากจะมีวันได้พักกับเขาบ้างเหมือนกันนะครับเพื่อเป็นการชาร์จแบตไปในตัวนะครับสองก็คือการออกค่ารักษาพยาบาลหรือการจ่ายบำเหน็จเมื่อออกจากงานนะครับตรงนี้ก็จะทำให้พนักงานเขาเกิดกำลังใจนะมีแรงฮึดในการทำงานนะครับแล้วก็ไม่มีความลดความวิตกกังวลในการทำงานนะครับทำให้การทำงานออกมาได้ดีนะครับซึ่งก็จะมีผลทางอ้อมด้วยก็คือการลดค่าใช้จ่ายในการทำงานนอกเวลานั่นเองนะครับก็คือทำงานได้ตามเป้าหมายตามเกณฑ์นะครับตามระยะเวลาที่กำหนดนั่นเองนะครับสามก็จะเป็นเครื่องมือในเรื่องของการสรรหาคนเข้ามาทำงานนะครับก็คือลดการเข้าออกของพนักงานเพราะถ้าเกิดว่าเรามีความเป็นธรรมดูแลเขาดีแน่นอนครับการที่จะออกของพนักงานเนี่ยมันก็จะลดน้อยลงไปนะครับในส่วนตรงนี้ก็เป็นในเรื่องดีของการที่เราไม่ต้องเสียเวลาเสียแรงรวมไปถึงการงานของเราก็จะได้ไม่สะดุดในกรณีที่เราจะต้องสรรหาคนใหม่เข้ามาแทนที่นะครับรวมไปถึงการสอนงานนะฮะมันก็ต้องใช้เวลากว่าเขาจะเรียนรู้งานตรงนี้ได้ทำงานได้ออกมาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพที่ตามความถูกต้องของงานแต่ละงานแต่ละประเภทนั่นเองสี่นะครับก็คือช่วยให้องค์การเนี่ยลดความขัดแย้งกับพนักงานนั่นเองนะครับลดยังไงอ่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าองค์การเนี่ยไม่มีการจัดสิทธิ์ตรงนี้เข้ามาช่วยหรือการให้สวัสดิการตรงนี้เข้ามาซึ่งนี้เขาบอกว่าเป็นค่าจ่ายค่าตอบแทนทางอ้อมก็จะทำให้พนักงานเนี่ยรวมตัวกันเจรจาต่อรองนะครับการหยุดงานการสายงานหรือการเรียกร้องต่างๆนะอย่างที่เราเห็นอย่างกล่าวไปเบื้องต้นเมื่อสักครู่นะก็จะมีการเรียกร้องของสหภาพแรงงานของหน่วยงานกลุ่มงานเนี่ยเกิดการต่อต้านอย่างเงียบๆนะครับซึ่งก่อให้เกิดความไม่สงบภายในการทำงานแล้วก็งานที่ทำออกมาก็เกิดการสะดุดนะครับเกิดความไม่เรียบร้อยนะครับเกิดความขัดแย้งนะฮะแน่นอนละผลเสียก็จะตามมาอย่างใหญ่นะครับสิ่งต่างเหล่านี้ถ้าเรามีวิธีการป้องกันหรือแก้ไขเบื้องต้นได้ทางหน่วยงานองค์การหน่วยงานหรือบริษัทเนี่ยผู้บริหารเนี่ยเขาก็จะลงมาดูแล้วก็จัดการตรงนี้ป้องกันไว้ก่อนนะครับเพราะถ้าเกิดมาแล้วมันไม่คุ้มกันได้ไม่คุ้มเสียประมาณนั้นแล้วมันเป็นสิทธิ์ที่บางครั้งมันเป็นสิทธิ์พึงได้ของตามความถูกต้องตามข้อกฎหมายเนี่ยทางหน่วยงานองค์การหรือบริษัทเนี่ยก็จะต้องถูกฟ้องร้องกันไปอันนี้มันก็จะเป็นคดีความซึ่งจะเกิดปัญหาในอนาคตนะครับอย่างใหญ่หลวงนะครับสามก็จะเป็นด้านพนักงานนะครับตัวเนี้ยเขาบอกว่าปกติเนี่ยพนักงานเนี่ยจะต้องได้ผลประโยชน์ก็คือได้สวัสดิการจากนายจ้างที่จัดไว้นะครับให้กับพนักงานแต่ทีนี้ทั้งนั้นเนี่ยค่าใช้จ่ายน้อยกว่าหรือสะดวกกว่าและก็สะดวกกว่าการเช่นการประกันชีวิตนะครับการประกันในรูปแบบต่างๆนะครับคือการทำประกันเป็นกลุ่มนะครับก็ย่อมเสียค่าเบี้ยประกันต่ำกว่าต่างคนต่างทำก็คืออย่างเราเห็นในหน่วยงานเนี่ยถ้าเป็นองค์การเนี่ยเขาก็จะมีการทำประกันภัยในรูปแบบหมู่กันนะครับเพื่อลดเพิ่มหนึ่งก็เป็นสวัสดิการอย่างใครเป็นอะไรถูกไหมฮะก็ได้รับเงินชดเชยตรงนี้ไปนะครับอีกส่วนหนึ่งมันก็จะเข้าที่เขามองว่ามันจะจ่ายน้อยกว่าเพราะว่าถ้าเกิดเราทำของใครของมันไปเนี่ยในรูปแบบของแต่ละคนไปหยิบย่อยเป็นรายบุคคลเนี่ยมันก็จะมีค่าใช้จ่ายที่สูงนะครับแต่ถ้าเกิดเหมาเลยนะครับเป็นการเหมานะเป็นการเหมาตรงนี้มันก็จะมีค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่านั่นเองแล้วก็ในค่าใช้จ่ายเสียน้อยกว่าแล้วก็พนักงานลูกจ้างเนี่ยก็ได้สิทธิ์ตามกฎระเบียบตามข้อบังคับก็ได้เป็นรายวินวินทั้งคู่นะครับแล้วก็องค์การเนี่ยก็จะช่วยจ่ายเบี้ยประกันให้ทั้งหมดหรือบางส่วนนะแต่ส่วนใหญ่ที่เห็นมาคือจะจ่ายให้หน่วยงานจะจ่ายให้นะครับแต่ว่าในบางที่เขาเรียกผลกำไรอาจจะมีไม่มากก็อาจจะขอออกส่วนนึงแล้วก็พนักงานก็จ่ายส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นการลดภาระไปส่วนกันเพราะว่าบางทีหน่วยงานองค์การหรือบางที่เนี่ยก็อาจจะไม่สะดวกในเรื่องของการที่จะจ่ายเต็มให้กับพนักงานเพราะว่าด้วยข้อจำกัดในด้านใดด้านหนึ่งก็ตามนะครับสิ่งตรงนี้เขาก็พยายามที่จะช่วยเหลือโดยการมอบสักครึ่งหนึ่งออกครึ่งหนึ่งแล้วก็คนไปทำงานออกครึ่งหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยเขาก็สรุปไปว่าไอ้ประโยชน์ก็คูณหรือการบริการมันก็คือเราเรียกกันสั้นๆง่ายๆก็คือสวัสดิการมันก็มีบทบาทแล้วก็มีความสำคัญในด้านของสังคมองค์การแล้วก็พนักงานเนี่ยแต่คนเนี่ยก็จะช่วยกระตุ้นนะครับกระตุ้นก่อให้เกิดความก้าวหน้านะ
การจ่ายค่าตอบแทนนะครับในเป็นทางอ้อมแล้วก็จะมีผลต่อการจัดประโยชน์ผู้กู้นะครับในด้านต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นด้านการประกันภัยความปลอดภัยนะครับรวมไปถึงวันหยุดวันลาสิ่งต่างๆนี้มันก็มีการเรียกร้องจนถึงปัจจุบันนะอย่างที่เราบอกไปตั้งแต่ต้นว่ามันมีอะไรบ้างนะสวัสดิการที่เขามอบให้กับเรานะครับที่มันไม่ใช่เงินแต่เป็นสิ่งที่เราเสริมได้เสริมขึ้นมาจากเงินเดือนนะครับทีนี้มันก็จะมีข้อพิจารณาและหลักการนะครับที่การที่เราเขาจะให้เราสวัสดิการของเราในการให้ประโยชน์เกื้อกูลและการบริการแก่พนักงานหรือสวัสดิการเนี่ยมันก็จะมีปัจจัยที่องค์การและก็ฝ่ายการจัดการต่างๆเนี่ยจะต้องนำมาพิจารณานะครับเพื่อให้ที่จะสามารถนะครับให้สวัสดิการหรือจัดสรรสวัสดิการนี้ได้อย่างเหมาะสมและก็จะไม่ก่อให้เกิดปัญหานะครับตามมาต่อองค์การนะครับซึ่งเขาก็มีข้อพิจารณาดังนี้นะครับ1ก็คือต้นทุนนะครับความสามารถในการจ่ายอันนี้เป็นปัจจัยสำคัญสิ่งสำคัญมากๆนะที่จัดการที่เขาจะจัดการให้เราได้มากได้น้อยนะครับได้อาจจะได้เลยจ่ายให้เต็มเลยแต่บางที่ก็อาจจะขอครึ่งหนึ่งแล้วกันนะก็คือว่าทางคุณกำไรเขาสามารถนะทำให้ได้ระดับหนึ่งแต่ว่าไม่เต็มร้อยก็คืออาจจะขอแบ่งการครึ่งๆนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางที่ก็อาจจะแบบคุณต้องจ่ายเต็มเลยนะมันก็มีเหมือนกันทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับรูปแบบของงานแต่ละที่แต่ละประเภทนั่นเองนะครับทีนี้เขาก็มองว่าการจัดประโยชน์เพื่อคุณและการบริการให้กับพนักงานเนี่ยมันก็จะต้องมีความสมดุลและความสอดคล้องกับกำลังในการจ่ายนะครับอันนี้มันก็คือเรื่องของรายรับรายจ่ายของบริษัทของหน่วยงานนั่นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยรายการต่างๆเนี่ยเขาก็ต้องมีการคำนวณมีการวิเคราะห์แล้วว่าในระยะสั้นระยะยาวเนี่ยเขาจะดูแลเทคแคร์เราได้มากน้อยแค่ไหนให้เราอะไรได้บ้างนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะเป็นข้อกำหนดไปนะครับต่อก็ในเรื่องของความต้องการของฝ่ายแรงงานนะในการที่จะมีการจัดประโยชน์เพื่อคุณหรือการบริการเนี่ยก็ต้องมีการพิจารณานะครับถึงความต้องการที่แท้จริงของคนส่วนใหญ่นะครับคือคนส่วนใหญ่หรือฝ่ายปฏิบัติงานหรือแรงงานเนี่ยเขาต้องการอะไรล่ะนะครับมันก็ต้องตอบโจทย์หรือถึงความต้องการของกลุ่มที่เขาเรียกร้องนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเข้าใจผิดนะครับให้ในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องหรือแบบผิดวัตถุประสงค์ไปเนี่ยมันก็จะเป็นผลประโยชน์ที่ไม่คุ้มค่าในการจ่ายนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ต้องมีการสำรวจก่อนว่าทางภาพรวมต้องการอะไรแบบไหนนะครับอะไรที่เป็นประโยชน์นะครับแต่นี้ทั้งนั้นมันก็ต้องมีการพูดคุยกันนะครับทั้งนายจ้างและลูกจ้างนะครับสามก็เป็นเรื่องวัตถุประสงค์นะครับแล้วก็ประโยชน์ที่จะได้รับนะครับในสถานการณ์ที่เขาจะให้เราเนี่ยมันก็ต้องคำนึงถึงวัตถุประสงค์แล้วก็ประโยชน์นะครับที่พนักงานจะได้รับโดยตรงนะครับรวมไปถึงบริษัทก็ได้รับด้วยนะครับทีนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็ในแง่ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการสรรหาพนักงานที่ดีเข้ามาก็คือว่าเป็นก็เหมือนว่าใครก็ตามที่อยากจะมาทำที่เนี่ยเขาก็ไม่ว่าที่ใดก็ตามเขาก็ต้องมองว่าเงินเดือนเป็นไงใช่ไหมครับสภาพแวดล้อมเป็นอย่างไรรูปแบบของงานสวัสดิการเป็นอย่างไรบ้างล่ะตรงสิ่งต่างๆเนี่ยมันก็จะเป็นตัวที่เขาจะมีการใส่ตาช่างว่าเขาจะไปที่ใดดีนะครับบริษัท ABC หน่วยงาน ABC เนี่ยเขาดูแล้วมีการเปรียบเทียบนะครับซึ่งในปัจจุบันนี้มันก็ไม่ยากที่จะหาข้อมูลในแต่ละที่ในแต่ละบริษัทองค์การหน่วยงานเนี่ยเพราะแต่ละที่เนี่ยเขาก็มีรายละเอียดบอกไว้ชัดเจนว่าให้อะไรเราบ้างนะครับเงินเดือนเท่าไหร่มีค่าคอมมิชชั่นอย่างไรนะครับสวัสดิการเป็นอย่างไรนะครับลูกจ้างในช่วงระยะเวลาของการเป็นพนักงานลูกจ้างรวมไปถึงการบรรจุเนี่ยสิ่งต่างๆเนี่ยมันจะมีกฎเกณฑ์นะฮะมีระเบียบที่เขียนเป็นรายลักษณ์อักษรที่ชัดเจนดังนั้นเขาสามารถเปรียบเทียบได้นะครับสี่ก็คือการลดหย่อนทางภาษีอากรนั่นเองนะครับทีนี้ในการที่เขาดูแลเราให้สวัสดิการเรามาเนี่ยมันก็เป็นข้อได้เปรียบทางด้านภาษีอากรว่าเขาสามารถผลการจัดผลตอบแทนผลประโยชน์บางประเภทเนี่ยอาจจะได้รับการยกเว้นให้หักภาษีนะครับก็คือลดหย่อนภาษีได้นะครับในบางกรณีนะครับห้านะครับมันก็เป็นปัญหาการจัดโครงการการจัดสวัสดิการเนี่ยมันก็ต้องมีการพิจารณาครับเกี่ยวกับปัญหาการบริหารจัดการโครงสร้างเรื่องก็คือผลประโยชน์ตอบแทนนะครับโดยจะมองว่าแผนที่เราจะทำขึ้นมานั้นอ่ะมันมีความเหมาะสมเพียงใดนะครับแล้วก็มันก็จะประสานเข้ากับนโยบายของทางหน่วยงานองค์การที่แสดงทัศน์นะครับว่าเราจะมีการจัดระเบียบองค์การเรายังไงหรือเราจะให้ผลประโยชน์ค่าตอบแทนกับพนักงานนั้นอย่างไรเพื่อให้เขาทำงานกับเราได้เต็มที่ดังนั้นโดยทั่วไปเนี่ยหน่วยงานองค์การเนี่ยก็จะมีการกำหนดนะครับกำหนดโครงสร้างของสวัสดิการต่างๆขึ้นมาทีนี้มันก็ต้องมีการพิจารณาอย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นความเหมาะสมนะครับ
ในแง่ผลลัพธ์ที่องค์การจะได้รับนะครับรวมไปถึงหน้างานก็จะได้รับด้วยสิ่งต่างๆนี้มันจะมีการเกื้อหนุนซึ่งกันและกันนะฮะแล้วก็ค่าใช้จ่ายที่องค์การหรือหน่วยงานที่ต้องจ่ายไปผู้องค์การดังกล่าวเนี่ยมันจะมีความเหมาะสมอย่างไรนะครับทีนี้ก็มีหลักในการให้ประโยชน์ก็คือแก่พนักงานก็จะมีในนี้นะครับหลักของการให้ประโยชน์ก็คือหรือการหลักของการให้สวัสดิการนั่นเองนะครับข้อที่หนึ่งนะฮะตอนนี้หนึ่งทุ่มไม่มีใครมาเลยน่าจะติดฝนไปหมดวันนี้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาตามดูทีหลังนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะรวบรวมไฟล์เอกสารแล้วก็ใส่ทำเป็น PDF ไว้ให้เหมือนเดิมนะครับหลักของการให้ประโยชน์เกื้อกูลและการบริการนะก็คือหลักของการให้สวัสดิการแก่พนักงานมันก็มีดังนี้นะครับข้อหนึ่งสวัสดิการที่ให้กับพนักงานเนี่ยจะต้องตอบสนองนะความต้องการอย่างแท้จริงนะครับก็คือตรงกับความต้องการของพนักงานนั่นเองนะครับก่อนที่เราจะมีโครงสร้างนะครับของสวัสดิการขึ้นมาเนี่ยฝ่ายบริหารหรือฝ่ายการจัดการเนี่ยก็ต้องมีการสำรวจนะครับแล้วก็ศึกษานะทำให้รู้ว่าความต้องการของพนักงานมีอะไรบ้างนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าไม่มีการศึกษาข้อมูลนะครับต่างๆเราไม่รู้เลยว่าพนักงานต้องการอะไรแต่เราจับให้เลยส่งให้เขาเลยเนี้ยบางทีมันไม่ตอบโจทย์หรือมันไม่ตอบสนองต่อความต้องการของเขามันก็จะเกิดเป็นปัญหาขึ้นมานะครับหรือบางทีมันอาจจะไปเหมาะสมกับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งตรงเนี้ยมันก็จะเป็นเขาเรียกอะไรเป็นข้อขัดแย้งต่อในองค์กรหรือหน่วยงานหรือบริษัทละเพราะว่ากลุ่มนี้ทำไมได้แบบนี้ล่ะกลุ่มนี้ทำไมไม่ได้ล่ะทำไมไม่มีความแบบเท่าเทียมซึ่งกันและกันเลยนะครับดังนั้นเนี่ยโครงการหรือสวัสดิการต่างๆที่ให้มาเนี่ยมันก็จะเกิดความล้มเหลวใช่ไหมดังนั้นถ้าเราจะไม่เกิดความล้มเหลวตรงนี้มันก็ต้องมีการใช่ไหมมีการลงไปสอบถามพนักงานถึงความต้องการมีการทำสำรวจนะครับว่าเขาอยากได้อะไรนะสิ่งไหนที่มันมีอยู่แล้วบางทีเขาอาจจะพอแล้วบางทีบางสิ่งบางอย่างเขาอาจจะขอเพิ่มอีกหน่อยได้ไหมเพื่อตรงนี้มันก็จะมีเหตุผลข้อตกลงซึ่งอาจจะต้องมีการพูดคุยกันระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างหรือหน่วยงานผู้บริหารอะไรเงี้ยลงมาพูดคุยลงมาดูแลสิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็จะเป็นประโยชน์นะสอดคล้องกับการทำงานนะไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารแล้วก็คนบริการทำให้การทำงานเหล่านั้นเนี่ยมันมีความรีบมีความเขาเรียกไงสำเร็จนะมีความสำเร็จตามเป้าหมายขององค์การวิสัยทัศน์องค์กรนะครับเป็นยังไงนะแล้วก็มีการพนักงานปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่มากน้อยเพียงใดสิ่งต่างๆนี้มันจะต้องไปในทิศทางเดียวกันมีการพูดคุยซึ่งกันและกันมันก็จะก่อให้เกิดสิ่งดีๆเกิดขึ้นแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดปัญหาตามมาทีหลังนั่นเองนะครับสองประโยชน์ตัวเนี้ยที่เขาจะให้ที่บริษัทจะให้เนี่ยมันจะต้องตอบสนองความต้องการของคนทั้งหมดก็คือคนส่วนใหญ่นะครับเขาต้องการอะไรนะครับการจัดสวัสดิการตัวนี้ให้หรือประโยชน์ตัวนี้ให้เนี่ยมันก็ต้องให้คุ้มนะกับเงินที่จ่ายไปนะครับก็คือบริษัทอย่างที่บอกไปบริษัทก็ต้องจ่ายเงินออกไปใช่ไหมครับเพื่อจะทำให้ไอ้เงินตัวเนี้ยมันกลายเป็นสิ่งที่จะตอบสนองต่อความต้องการของพนักงานหรือลูกจ้างนะครับซึ่งแน่นอนละถ้าเกิดมันไม่ถูกต้องไม่ตอบโจทย์ไม่ตามที่เขาต้องการเนี่ยมันก็เกิดความไม่คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายลงไปประโยชน์ก็จะไม่เกิดใช่ไหมพนักงานก็จะรู้สึกไม่โอเคกับนโยบายเหล่านี้นะครับบางทีหน่วยงานทำให้นะเขาคิดแทนเขาเรียกว่าการคิดแทนไม่ได้ถามความรู้สึกนึกคิดถึงความต้องการของกลุ่มนั้นโดยตรงเนี่ยมันก็จะเกิดเขาเรียกอะไรมันก็จะเกิดความไม่ชอบนะครับในสิ่งที่เราทำให้หรือสิ่งที่ทำไปแล้วมันอาจจะไม่เกิดประโยชน์นะครับไม่คุ้มค่าใช้จ่ายนั่นเองนะครับดังนั้นก็ต้องมีการพูดคุยกันก่อนนะถามความต้องการกันก่อนนะครับทีเนี้ยในการให้ส่วนในการพนักงานเขาก็มองว่าควรที่จะมีขอบเขตที่กว้างขวางเท่าที่จะทำได้นะฮะเพื่อให้ทุกคนเนี่ยมันมีส่วนร่วมนะครับในการที่ใช้บริการมากที่สุดนะครับการทำโครงการนะให้กับกลุ่มคนบางประเภทที่มีโอกาสได้ใช้บริการนั้นมันก็เกิดผลเสียก็คือไม่ตอบโจทย์นั่นเองทำสมมติทำในเรื่องของห้องคาราเกะนะฮะหรือห้องพักห้องประชุมเนี่ยให้กับฝ่ายแผนก A เนี่ยแต่ B ไม่มีมันก็เกิดข้อมองว่าเอ๊ะทำไมกลุ่มนั้นก็มีห้องประชุมห้องจัดงานล่ะทำไมห้องนี้ไม่มีหรือห้องนั้นโอ้โหเขามีแอร์ให้อย่างดีเลยติดแอร์ให้แต่ห้องเราทำไมไม่มีล่ะบางสิ่งบางสิ่งตรงนี้มันก็เกิดข้อเปรียบเทียบเกิดขึ้นมาภายในองค์กรก็เกิดความขัดแย้งครับมันไปถึงก็เกิดการข้อเรียกร้องแล้วก็นำไปสู่การโต้เถียงกันในการทำงานนะครับในเรื่องของการความเป็นธรรมแล้วก็
การให้บริการการให้ประโยชน์เนี่ยมันจะต้องคำนึงถึงทุกส่วนทุกฝ่ายเพื่อให้มีความเป็นธรรมแล้วก็ทั่วถึงนั่นเองนะครับ C นะครับเขาก็มองว่าไอ้สวัสดิการเนี่ยควรมีแบบอย่างเดียวกันก็อย่างที่บอกไปบางทีเกิดมันจะเกิดข้อเปรียบเทียบใช่ไหมทำไมคนนั้นได้ล่ะคนนี้ไม่ได้มันก็เกิดความไม่เสมอภาคนะครับเกิดขึ้นในหน่วยงานในองค์การซึ่งในปัจจุบันเนี่ยการให้สวัสดิการแก่พนักงานเนี่ยก็จะมีผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่ายก็จะเป็นฝ่ายนายจ้างฝ่ายลูกจ้างสภาพแรงงานนะครับผู้แข่งก็จะเป็นถ้ามองผู้แข่งเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของA ให้อะไรเราบ้าง B ให้อะไรเราบ้างบริษัทผลิตเหมือนกันนะครับแต่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาให้สิทธิให้ประโยชน์อำนวยความสะดวกแก่เราแบบเยอะแยะมากมายเลยมีรถรับส่งมีค่าอาหารกลางวันมีบ้านให้เนี่ยมีบ้านเป็นห้องเป็นล็อกให้กับพนักงานเลยประมาณนี้มีค่าดูแลบุตรอะไรเงี้ยตรงนี้มันจะเป็นข้อเปรียบเทียบระหว่างบริษัทผู้แข่งกับเราหรือหน่วยงานผู้แข่งกับเรารวมไปถึงตลอดจนข้อกฎหมายที่รัฐบาลเขากำหนดไว้นะครับเพื่อให้เป็นธรรมต่อพนักงานแล้วก็ก่อให้เกิดเป็นรูปแบบในทิศทางเดียวกันนะครับไม่เกิดการเอาเปรียบเนาะในการที่จะให้คนเนี่ยมันมีสิทธิเสมอภาพแล้วก็ยอมรับในสิทธิประโยชน์ที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจได้นะสิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็จะต้องมีการสำรวจมาก่อนพอมีการสำรวจปุ๊บทุกคนได้เสมอมีความเสมอภาคเท่าเทียมกันเนี่ยมันจะก่อให้เกิดขวัญและกำลังใจในการทำงานแล้วก็ทำให้การทำงานนั้นมีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับประสิทธิภาพการทำงานก็จะแบบเต็มที่เต็มเปี่ยมงานออกมาบรรลุตามวัตถุประสงค์นะครับออกมาได้ดีเยี่ยมผลผลิตออกมาตามเป้าระยะเวลาการทำงานอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดไว้นั่นเองนะครับ5นะครับก็จะเป็นในเรื่องของจะต้องยึดหลักความประหยัดนะครับการให้สวัสดิการนะครับมันก็เป็นรายจ่ายอย่างหนึ่งขององค์การทีนี้ไอ้ค่าใช้จ่ายเนี่ยมันจะต้องคุ้มค่าแล้วก็ได้รับผลประโยชน์สูงสุดจากการที่ให้กับพนักงานไปนะครับเขาก็ต้องมีการคำนวณถึงต้นทุนและประโยชน์ในการที่จะได้รับตรงนี้นะครับโดยจะมีเป็นหลักเกณฑ์ในการที่จะชี้ชัดว่าเราจะต้องให้ได้เท่าไหร่อย่างไรนะครับตามความเหมาะสมนะครับก็6ก็จะเป็นในเรื่องของต้องอยู่บนความสะดวกนะครับอยู่บนหลักความสะดวกรวดเร็วไม่เป็นการสร้างภาระให้กับคนที่ไปเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมผู้การพนักงานที่มาร่วมบริการนะร่วมการใช้งานรวมไปถึงแนวคิดที่จะต้องไม่มีความซับซ้อนยุ่งยากนะบางทีเบิกตัวนี้หรือต้องการให้สิทธิ์อย่างใดอย่างหนึ่งแต่กว่าเขาจะได้สิทธิ์ตัวนี้มาต้องมีการแบบขอทำบันทึกมีไฟล์นู้นไฟล์นี้หลายขั้นตอนกว่าจะได้สิทธิ์ตรงนี้มาบางสิ่งบางอย่างที่ผู้บริหารหรือหน่วยงานองค์การเนี่ยก็ต้องดูแลแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับพนักงานเพื่อให้ลดปัญหาช่องว่างหรือระยะเวลาที่มันต้องใช้มากเกินไปหรือขั้นตอนที่มันมากเกินไปเนี่ยให้ขยับกระชับขึ้นมานะนั่นเองนะครับเขามองว่าประเภทของสวัสดิการเนี่ยมันก็เป็นที่ยอมรับว่าสวัสดิการเนี่ยมันมีความสำคัญนะต่อการบริหารเนี่ยก็เป็นความสำคัญอย่างมากนะต่อการบริหารสุดยอดซึ่งปัจจุบันเนี่ยองค์การต่างๆก็ได้มีการจัดทำแผนโครงการสวัสดิการต่างๆขึ้นมาหลายรูปแบบนะแล้วก็มีความหลากหลายประเภทด้วยกันทีนี้เขาก็มองว่านักวิชาการต่างๆก็มองมันสามารถแบ่งประเภทของประโยชน์เกื้อกูลและการบริการไว้ได้แบบนี้นะครับซึ่งเขาก็มองไว้6ประเภทด้วยกันนะครับข้อที่1นะครับหนึ่งนะครับก็เป็นประโยชน์ก็คูณตามกฎหมายนะครับก็มีอะไรบ้างล่ะก็จะมีเรื่องความมั่นคงสังคมนะมีความเสถียรภาพนะครับมีความเป็นธรรมนะครับแล้วก็ทุกคนนะครับได้ทำงานตามสิทธิ์ได้รับสิทธิ์ตามที่ตัวเองพึงมีนะครับค่าตอบแทนคนงานเนี่ยเป็นไปตามมาตรฐานนะครับตามข้อกฎหมายกำหนดนะครับสามมีการประกันการว่างงานนะครับแล้วก็มีการพักผ่อนมีการพักเพื่อดูแลครอบครัวอันนี้ก็เป็นสิทธิ์สวัสดิการที่เขามอบให้ไม่จะเป็นอย่างที่บอกไปเบื้องต้นก็จะเป็นเรื่องค่าตอบแทนนะค่าเงินชดเชยเงินเกษียณเงินกองทุนเงินสมทบทุนนะครับการรักษาค่าพยาบาลนะครับการดูแลเรื่องค่าอาหารกลางวันมีที่พักอะไรประมาณนี้สิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็จะอยู่ในรูปแบบของประโยชน์ก็คือตามกฎหมายซึ่งบริษัทจะต้องเป็นผู้จ่ายนะครับอย่างแรกให้เรารู้ออกอย่างแรกเลยที่เป็นเรื่องของประกันสังคมที่เขาต้องจ่ายให้เรานะครับอย่างหลักๆเลยมาตรฐานเลยประกันสังคมต้องมีนะครับไอ้ที่เหลือนี่ก็จะเป็นขึ้นอยู่กับว่าบริษัทหน่วยงานองค์การนั้นสามารถจ่ายให้กับเราได้มากน้อยเท่าไหร่มันก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยทางด้านของทุนของหน่วยงานองค์การนั้นๆด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเราอยากจะได้1 2 3 4 5อยากได้ทุกอย่างเลยมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าหน่วยงานแต่ละที่นะครับหรือบริษัทแต่ละที่ก็มีผลประกอบการที่แตกต่างกันออกไปมีโครงสร้าง
เล็กใหญ่ต่างกันออกไปดังนั้นเขาก็จะคำนวณอยู่แล้วว่าเขาสามารถให้กับเราได้เท่าไหร่นะครับจัดสรรให้ได้บางส่วนนะครับอาจจะเป็นอัตสวัสดิการสังคมเนี่ยพื้นฐานเนี่ยทุกที่ต้องมีแล้วชดเชยในเรื่องของการค่าดูแลบุตรนะฮะค่าเราเรียนค่าอาหารนะครับก็จะมีความแตกต่างกันออกไปอย่างเช่นอย่างถ้าเกิดเราเห็นโรงงานใช่ไหมครับโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยเขาก็จะมีในเรื่องของที่พักให้นะครับบางที่อาจจะมีที่พักให้มีรถรับส่งให้รถบัสเห็นถ้าเราไปตามนิคมต่างๆไปเห็นรถบัสจอดเรียงกัน 20-30 คันเลยนะในการที่จะอำนวยความสะดวกในการรับส่งพนักงานให้กับพวกเรานะครับแล้วก็ในเรื่องของอะไรบ้านที่อยู่อาศัยการทำ MOU ร่วมกับทอสอาคารสงเคราะห์อะไรเนี่ยก็เหมือนกันส่งเสริมทางอ้อมให้เรามีบ้านมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงนะครับสิ่งต่างๆแบบนี้มันก็จะเป็นตัวที่ชดเชยให้นะครับ2ประกันสุขภาพอันนี้ก็จะชัดเจนนะครับในเรื่องของคุมค่าใช้จ่ายโรงพยาบาลค่าตรวจแพทย์ค่าบริการนอกเหนือจากประกันสังคมแล้วบางที่บางหน่วยงานเนี่ยเขาสามารถจ่ายค่าประกันสุขภาพในส่วนของเอกชนให้ได้ด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นแล้วแต่สิทธิ์เนาะว่าที่ใดองค์กรใดหน่วยงานไหนสามารถให้กับเราได้นะครับซึ่งตรงสิ่งต่างๆนี้มันก็เป็นรายจ่ายที่ค่อนข้างสูงเหมือนกันดังนั้นมันก็ต้องไปดูเรื่องผลประกอบการเรื่องทุนของแต่ละที่แต่ละหน่วยงานที่เขาจะจัดให้เรานะครับ3การเกษียณอายุนะครับตรงเนี้ยมันก็จะมีเงินกองทุนอย่างที่บอกไปตอนแรกเบื้องต้นใช่ไหมครับหน่วยงานองค์การหรือบริษัทเนี่ยเขาจะมีเงินสำรองให้กับเราออกให้เราครึ่งหนึ่ง100ออกให้เรา100หักจากเราอีก100นะครับเป็น200บาทสะสมไปเรื่อยๆจนเกษียณอายุราชการหรือเกษียณคือบริษัทต่างๆที่เราทำอยู่เนี่ยก็จะได้เงินเป็นก้อนออกมาสิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็จะเป็นผลดีต่อตัวเราในอนาคตเพราะว่าเราอายุมากแล้วเราออกไปมันก็ทำอะไรไม่ค่อยไหวแล้วไปแข่งกับวัยรุ่นหรืออะไรเงี้ยหรือทำงานหนักๆมันก็ไม่ได้ครับสิ่งต่างๆเนี่ยมันก็จะเป็นเงินชดเชยทำให้เรานำมาใช้จ่ายในยามที่เราเกษียณได้ในอนาคตนะครับตรงนี้ก็แตกต่างกันออกไปเนาะแต่ละที่แต่ละงานก็จะมีระเบียบที่แตกต่างกันออกไปนะครับสามเรื่องการประกันนะครับการประกันตัวนี้มันก็จะมีให้กับพนักงานนะครับแล้วก็หรือผู้ที่อยู่ในอุปการะของพนักงานไม่ว่าจะเป็นการบาดเจ็บนะครับการบาดเจ็บการพิการนะครับการหรือเสียชีวิตเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็จะมีการประกันให้เป็นก้อนใหญ่ที่ยิงที่เราคุยกันไว้ก็คือเขาจะทำรูปแบบเหมาส่วนใหญ่จะทำรูปแบบเหมาเนาะแล้วก็ใครมีเหตุที่ต้องใช้อันไม่คาดคิดที่ต้องใช้ในส่วนนี้เขาก็จะมีตรงนี้จ่ายไปให้นะครับก็เป็นอีกสิทธิ์หนึ่งที่กับให้กับทางคนที่ได้รับผลกระทบนะครับนั่นก็คือว่าตัวเองอาจจะต้องพิการทำงานไม่ได้แล้วก็มีเงินชดเชยตรงนี้มาให้หรือต้องเสียชีวิตไปเนี่ยลูกๆนะครับรู้ถึงภรรยาพ่อแม่นะครับอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายที่ต้องมีอยู่นะครับต้องใช้อยู่เนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้มักจะเป็นตัวชดเชยให้นะครับโดยหน่วยงานที่จัดการทำให้นะครับเวลาที่ไม่ต้องทำงานหรือนะครับก็คือจะเป็นแผนให้กับพนักงานเนี่ยไม่ต้องทำงานแต่ก็ยังได้รับเงินเดือนอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นเช่นวันหยุดนะครับฤกษ์นะครับหรือวันหยุดประจำปีอะไรเงี้ยว่ากันไปหรือจะต้องไปเลือกตั้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็ต้องจ่ายให้กับเราอยู่ใช่ไหมครับการบริการนะครับบริการไม่ต้องเสียภาษีหรือบางส่วนส่งเสริมคุณภาพงานคุณภาพชีวิตนะครับตรงนี้มันก็แบ่งออกเป็นการบริการแบ่งออกเป็น3ประเภทใหญ่ด้วยกันนะครับ1นะครับประโยชน์ก็คุณตามกฎหมายก็เป็นตัวแรกเลยคือจ่ายให้กับเราต้องตามระเบียบตามกฎเกณฑ์ของข้อกฎหมายที่กำหนดนะครับแล้วก็ค่าตอบแทนนะครับการว่างงานเนี่ยถ้าเกิดเรามีการว่างงานปุ๊บส่วนก็อาจจะไปเห็นเราจะเห็นได้ว่าจากประกันสังคมใช่ไหมกรณีเกิดมีการว่างงานหรือการอ้อมออกจากงานเนี่ยบริษัทก็จะมีเงินชดเชยส่วนหนึ่งให้ใช่ไหมครับการให้ออกล่วงหน้าเนี่ยเขาก็จะมีเงินบอกก่อนล่วงหน้ากี่สัปดาห์กี่วันกี่เดือนก็ว่ากันไปทีนี้พอออกไปปุ๊บก็จะมีเงินชดเชยถึงนี้ให้3เดือนหรือ6เดือนก็ว่ากันไปใช่ไหมรวมไปถึงทางสวัสดิการที่ทำให้ก่อนหน้านั้นอย่างเช่นประกันสังคมเนี่ยเวลาเราว่างงานไปเนี่ยเราไปแจ้งกับประกันสังคมใช่ไหมครับว่าเราตอนนี้ว่างงานอยู่นะก็จะมีเงินชดเชยบางส่วนให้กับเรานะครับในส่วนอย่างเงี้ยก็จะเป็นเขาเรียกจ่ายในช่วงระยะเวลาหนึ่งไม่ใช่ตลอดไปอาจจะประมาณ16เดือนหรือ1ปีจนกว่าเราจะได้งานใหม่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นสวัสดิการที่ทางบริษัทได้เคยทำไว้ให้กับเราแล้วก็เราได้ใช้ในส่วนอย่างนี้หลังจากที่ได้พ้นสภาพหรือการว่างงานเกิดขึ้นนะครับค่าตอบแทนพนักงานเมื่อเกิดอุบัติเหตุเจ็บป่วยอย่างเมื่อกี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของประกันภัยนะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องสิ่งสำคัญเพราะว่าในบางครั้งอุบัติเหตุมันเป็นสิ่งที่เราไม่ได้คาดคิดหรือการเจ็บป่วยเราไม่รู้ว่ามันจะเก
กิดอะไรขึ้นในอนาคตดังนั้นการที่มีประกันในส่วนประกันภัยนี้เข้ามาไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุหรือประกันชีวิตเนี่ยมันก็ช่วยส่งเสริมให้คนที่ทำงานกับเรานั้นมีความรู้สึกว่าบริษัทใส่ใจแล้วก็หากเขาเป็นอะไรไปเนี่ยคนที่อยู่ข้างหลังเขาก็ไม่ลำบากนะครับซึ่งไม่มีใครอยากให้เกิดใช่ไหมเหตุการณ์อะไรพวกนี้แต่ว่าสิ่งต่างๆนี้ถ้าเกิดมันเกิดขึ้นเนี่ยอย่างน้อยๆก็เป็นตัวที่จะการันตีได้ว่าคนที่อยู่ข้างหลังเรานั้นเขาก็ยังอยู่ได้นะเขาได้เงินปัจจัยหรือส่วนต่างๆเนี่ยเป็นการชดเชยนะครับหรือถ้าเกิดเราอุบัติเหตุแล้วก็ต้องพิการอะไรเงี้ยมันก็จะมีเงินบางส่วนเข้ามาที่จะช่วยดูแลเรานะครับในยามที่เราไม่สามารถทำงานได้ตามปกติแล้วแต่ทีนี้ทั้งนั้นเนี่ยบางที่บางหน่วยงานเนี่ยโอเคพนักงานได้รับต้องเสียอวัยวะบางส่วนไปนะครับในระหว่างการทำงานหน่วยงานในหลายๆที่นะก็มองว่าพนักงานสามารถทำงานได้แต่แผนกนี้คุณทำไม่ได้ก็จริงแต่เขาก็จะให้คุณไปทำอีกแผนกนึงเพื่อให้คุณได้สามารถมีเงินเดือนที่จะเลี้ยงดูตัวเองแล้วก็ครอบครัวต่อไปได้นะครับซึ่งงานในแต่ละที่แต่ละประเภทเนี่ยมันก็จะมีความต้องการที่จะต้องใช้ความสามารถหรือก็ในการที่จะทำงานให้สำเร็จลุล่วงเนี่ยแตกต่างกันไปคุณอาจจะไม่เหมาะแผนกนี้แต่คุณอาจจะไปเหมาะอีกแผนกนึงก็ได้นะครับดังนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้หน่วยงานก็จะเป็นคนดูแลนะครับข้อที่4ในเรื่องของการดูแลครอบครัวและการรักษาค่าพยาบาลนะครับบางทีก็อาจจะมีเรื่องสวัสดิการให้ก็ดีการบวชงานบวชงานแต่งงานขาวดำอะไรก็ว่าไปบริษัทหรือหน่วยงานเนี่ยก็จะมีเงินพิเศษอย่างเงี้ยมอบให้ดูแลให้รวมถึงการดูแลรักษาพยาบาลนะครับถ้าเป็นของรัฐที่ก็คือเบิกจ่ายได้ตามสิทธิ์เนาะก็เยอะแยะมากมายเลยแต่ถ้าเกิดเป็นเอกชนเนี่ยมันก็จะได้แค่บางส่วนนะครับอาจจะบางที่ก็อาจงบประมาณเยอะหน่อยก็ให้สิทธิ์ดูแลพ่อแม่นะให้สิทธิ์ดูแลครอบครัวนะอะไรเงี้ยแล้วแต่กันไปแต่ละที่แต่ละประเภทนะครับซึ่งจะมีความแตกต่างกันออกไปนะครับไม่มีความเป็นอะไรมาตรฐานตายตัวนะครับขึ้นอยู่กับสถานประกอบการแล้วก็หน่วยงาน2ประโยชน์ก็คือต่อความสมัครใจนะตัวนี้มันคือมองว่าการจ่ายเมื่อไม่ได้ทำงานนะแยกออกเป็นเมื่อหยุดพักผ่อนนะครับก็คือเราหยุดพักร้อนนะครับลากิจลาป่วยก็ว่ากันไปจ่ายให้ผู้ป่วยเนี่ยอย่างที่บอกไปก็คือลากิจลาป่วยนั่นเองนะครับตรงนี้บริษัทหรือหน่วยงานก็ยังจะต้องจ่ายเงินเดือนให้กับเราอยู่นะครับต่อให้เราไม่ได้ทำงานก็ตามนะประโยชน์ก็คืองานก็คือความมั่นคงในเรื่องของสุขภาพนะตัวนี้มันก็แยกเป็นการดูแลสุขภาพนะครับในเรื่องของประกันอุบัติเหตุนะครับการดูแลสุขภาพฟันประกันสังคมใช่ไหมสายตานะครับการไปหาแพทย์จากสุขภาพเพื่อตรวจอะไรเงี้ยมันสามารถนำมาเบิกไปได้นะครับการออกจากงานก่อนกำหนดนะครับมันเราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรอาจจะเกิดอะไรก็ได้ในอนาคตมันมีความเปลี่ยนแปลงเนาะซึ่งเราไม่สามารถคาดคะเนได้แต่ทีนี้ทั้งนั้นถ้าเกิดเราออกตรงนี้ไปก่อนกำหนดเนี่ยทางหน่วยงานองค์การหรือบริษัทเขาจะต้องมีค่าตอบแทนให้กับเรานะครับกรณีถ้าเกิดว่าเราว่างงานหรือไม่มีเหตุว่างงานอันควรก็คือบริษัทอาจจะไปไม่ไหวละหน่วยงานอาจจะต้องยุบนะก็ต้องมีเงินชดเชยให้กับเขา3เดือน6เดือนก็ว่ากันไปมีสิ่งต่างๆเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับข้อตกลงที่ได้ทำไว้นะครับอันนี้ก็ต้องดูให้ดีก่อนที่เราจะเซ็นเอกสารอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะมีระเบียบข้อบังคับผลประโยชน์อะไรบ้างล่ะก็คือให้อ่านให้ละเอียดถี่ถ้วนชัดเจนนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็เป็นหลักฐานเป็นข้อเขาเรียกอะไรเป็นหลักฐานที่ดีนะครับกรณีถ้าเกิดว่าบริษัทเขาให้เราจ่ายให้เราตามเกณฑ์มาตรฐานบริษัทไปไม่ไหวนะเรามีเงินให้และให้ทุกคนตามที่ได้กำหนดไว้ก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้ามีการผิดแผนขึ้นมาเขาไม่จ่ายเราเขามีการยืดเยื้อมีการให้เราต้องไปเรียกร้องตามสิทธิ์อันควรที่เราควรจะได้ซึ่งมันไม่ควรที่จะเกิดขึ้นนะครับสิ่งต่างๆเนี่ยมันก็จะเป็นตัวที่จะมาประกอบสำนวนในการที่เราจะไปฟ้องร้องบริษัทนะฮะเพื่อเอาค่าประกันหรือค่าสิทธิ์ต่างๆที่เราควรจะได้รับนะครับจากที่เขาให้เราออกหรือให้เราว่างงานก่อนกำหนดนั่นเองนะครับประกันชีวิตนะฮะสิ่งต่างๆเหล่านี้ทุกที่เขาก็ทำให้นะครับเกือบทุกที่ให้ว่าเกือบทุกที่แล้วกันนะเพราะว่าบางทีถ้าเกิดว่าทุนเขาน้อยเขาก็ไม่สามารถที่จะดูแลในเรื่องสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ก็อาจจะได้แค่ประกันสังคมอย่างเดียวนะฮะการบริการต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นบริการเรื่องรถเรื่องบ้านเรื่องอาหารกลางวันอะไรก็ว่ากันไปนะครับค่าตอบแทนพิเศษจากการทำงานมานานนะครับตรงนี้มีเงินสะสมให้แล้วก็ประโยชน์ก็คืออื่นๆในเรื่องของค่าตอบแทนในเรื่องของเงินชดเชยนะค่าเลี้ยงดูบุตรการส่งเสริมการให้พนักงานมีบ้านมีที่อยู่อาศัยนะครับค่าอะไรค่าอาหารอะไรก็ว่ากันไปเนาะรวมไปถึงสวัสดิการในเรื่องจัดส
นามกีฬาให้มีห้องฟิตเนสให้นะครับมีการพาไปประชุมมีการไปดูศึกษาดูงานเพื่อให้พนักงานมีความผ่อนคลายนะครับทีนี้ไอ้ประโยชน์เกื้อกูลด้านการจูงใจนะครับตัวนี้มันก็มีแบ่งเป็น3ข้อด้วยกันนะครับ1ก็คือแผนการจูงใจบุคคลนะครับโดยส่งเสริมบางสิ่งบางอย่างนโยบายบางสิ่งบางอย่างคุณอยู่ตำแหน่งนี้คุณจะได้เงินประมาณนี้จะมีค่าตอบแทนมีสวัสดิการให้เพิ่มเติมนะครับจากเดิมแค่ประกันสังคมเงินเดียวก็อาจจะมีในเรื่องของเบิกค่าเล่าเรียนบุตรได้หรือมีค่ารถให้มีค่าน้ำมันให้อะไรต่างๆที่มีเพิ่มขึ้นมาแบบกลุ่มหรือทีมนะครับอาจจะไม่แค่บุคคลเดียวอาจจะเป็นทั้งแผนกเลยนะครับหรือทั่วทั้งองค์การเลยก็คือทุกคนได้เหมือนกันหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นการแบ่งผลกำไรนะครับอย่างบางทีอาจจะมีรูปแบบของสหกรณ์ใช่ไหมครับหรือจะเป็นรูปแบบของหุ้นส่วนครับอาจจะมีการเปิดให้พนักงานหรือหน่วยงานที่เป็นสมาชิกเนี่ยมีสิทธิ์ในการที่จะซื้อหุ้นของบริษัทของหน่วยงานทางองค์การเพื่อที่จะนำมาปันผลได้รับผลปันผลในอนาคตนะครับซึ่งตรงนี้ในบริษัทใหญ่ๆเนี่ยก็จะทำรูปแบบนี้กันนะครับเพื่อเป็นการส่งเสริมพนักงานได้มีอะไรที่เพิ่มขึ้นนะครับก็เหมือนจากเงินเดือนนะครับทีนี้เขาก็มองว่าประโยชน์ที่สวัสดิการที่จ่ายกับสำหรับการประกันต่างๆเนี่ยมันก็เป็นการกระจายความเสี่ยงทางด้านการเงินที่พนักงานและครอบครัวจะต้องเผชิญก็คือว่าหากเกิดเหตุอะไรไปเนี่ยเงินประกันส่วนนี้ครอบครัวเขาจะต้องได้รับนะแล้วก็เป็นการลดภาระในการค่าใช้จ่ายไปต่างๆในครอบครัวได้ยามเมื่อเกิดภัยนะครับเมื่อครบกำหนดหรือบางทีไม่ได้เป็นอะไรเลยแต่ว่าบริษัททำประกันไว้ให้เมื่อครบกำหนดเนี่ยเงินประกันตัวนี้ก็คนที่พนักงานหรือครอบครัวเนี่ยเขาจะได้รับไปนะครับซึ่งประโยชน์จากการประกันที่สำคัญเนี่ยมันก็มีอะไรบ้างที่หนึ่งประกันสุขภาพตรงเนี้ยในโรงงานอุตสาหกรรมมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายที่สุดนะครับลองมาก็จะเป็นเรื่องการขับรถส่งของใช่ไหมครับแล้วก็ก่อสร้างนะครับอะไรก็ว่ากันไปทีนี้เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยมันย่อมเป็นภาระความมันเขาแหละเป็นภาระในการสร้างความกังวลก็คือรู้สึกกังวลแล้วก็บีบคั้นนะเงินที่จะให้กับพนักงานครอบครัวเนี่ยทางหน่วยงานร่วมกันก็ต้องมีการหามาเพื่อที่จะลดความทุกข์ยากกับพนักงานนะครับที่จะต้องเผชิญค่าใช้จ่ายจำนวนมากกรณีถ้าเกิดว่ามีปัญหาทางด้านสุขภาพขึ้นมาทีนี้วิธีป้องกันก็คือก็ต้องมีการนะครับมีการประกันสุขภาพให้กับเขาซึ่งไม่ใช่เป็นทางด้านเฉพาะการประสบอุบัติเหตุเท่านั้นนะครับแต่ก็ครอบคลุมนะในเรื่องของสุขภาพอื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็นเข้ารักษาโรงพยาบาลเอกชนได้ใช่ไหมบางที่เขาไม่ใช่หน่วยงานภาครัฐนะบางที่เขาอาจจะให้ในสิทธิ์ของการเข้ารักษาในโรงพยาบาลเอกชนให้ด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับการผ่าตัดการคลอดบุตรนะอย่างที่บอกไปการรักษาสายตารักษาฟันอันนี้เป็นพื้นฐานเลยรักษาสุขภาพจิตนะก็คืออะไรต่างๆที่เกี่ยวกับสุขภาพเราอะไม่ว่าจะป่วยอะไรต่างได้สิทธิ์ตรงนี้ในการดูแลนะครับจะหนักจะเบาก็คือได้สิทธิ์ตรงนี้นะสองก็เรื่องการประกันชีวิตนะครับอันนี้ก็เป็นรูปแบบที่นายจ้างเขาจะเสนอให้เก็บจากพนักงานแล้วเป็นค่าตอบแทนก็คือว่าพนักงานครึ่งนึงหน่วยงานครึ่งนึงหรือบางที่หน่วยงานให้หมดเลยนะครับทำให้หมดเลยตัวเนี้ยมันก็เป็นตัวช่วยให้พนักงานเกิดความมั่นใจในการทำงานแล้วก็ลดความกังวลครับในการทำงานว่าแต่ว่าเอ๊ะถ้าฉันเป็นอะไรไปฉันเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยมันครอบครัวจะอยู่อย่างไรลูกเมียนะครับคนที่อยู่ข้างหลังพ่อแม่จะอยู่อย่างไรในส่วนอย่างนี้มันก็จะลดความวิตกกังวลไปได้นะครับซึ่งทำให้เขาสามารถมีความตั้งใจในการที่จะทำงานได้อย่างเต็มที่แล้วก็ทุ่มเทนะครับให้กับงานนะครับแล้วก็รวมไปถึงมันก็การประกันแบบนี้มันก็ยังส่งผลประโยชน์ต่อครอบครัวด้วยครับไม่ใช่ต่อตัวของผู้ประกอบการเองนะครับผู้ประกอบการนี่ก็ตามกฎหมายนะครับแล้วก็มีความรักจากพนักงานนะครับหน่วยงานทำให้แสดงความใส่ใจเรานะครับถึงมันจะเกิดไม่เกิดก็ตามตรงนั้นเราคิดไม่ได้ใช่ไหมแต่เมื่อเขาทำให้แสดงว่าเขาก็ให้ใจเรามาส่วนหนึ่งแล้วก็พนักงานก็ลดความกังวลไปได้เพราะว่าอย่างนี้เนาะฉันเป็นอะไรไปเนี่ยคนที่อยู่ข้างหลังก็ได้ผลประโยชน์ตรงนี้ไปนะครับนอกเหนือจากประกันสังคมแล้วก็มีประกันภัยประกันชีวิตนี้เพิ่มให้ด้วยนะครับมันก็จะเป็นก้อนใหญ่สามารถไปต่อยอดหรือไปทำอะไรได้นะครับ3ก็คือความมั่นคงในการรักษาพยาบาลนะครับซึ่งหน่วยงานองค์การทุกที่เนี่ยมักจะมีระเบียบนี้กำหนดขึ้นมาก็คือให้องค์การหรือหน่วยงานเนี่ยจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้กับพนักงานแต่ก็มีเงื่อนไขที่แตกต่างออกไปนะบางที่อาจกำหนดจ่ายค่ารักษาพยาบาลจ่ายให้ทั้งหมดเลยนะครับในกรณีโรงพยาบาลเอกชนหรือโรงพยาบาลรัฐนะที่ทำข้อตกลงกันไว้นะครับแต่บางที่เนี่ยก็อาจจะจ่ายให้ส่วนหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่เกินอัตราที่ได้กำหนดหรือตกลงกันไว้
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่ากำหนดให้จ่ายตามประเภทนะของการรักษาพยาบาลซึ่งจะกำหนดความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายขั้นต้นในการรักษาคือเบื้องต้นเนี่ยทางหน่วยงานบริษัทหรือการจ่ายให้อยู่แล้วล่ะแต่ว่าถ้าอะไรที่มันเกินขอบเขตที่กำหนดไว้ตามนอกเหนือจากข้อตกลงเนี่ยก็จะมีการพูดคุยกันนะครับนี้ประโยชน์เกื้อกูลสำหรับเวลาที่ไม่ต้องทำงานนะก็คือประโยชน์ที่พนักงานที่ต้องได้รับเงินโดยที่ไม่ต้องทำงานก็มีหลายรูปแบบนะครับมีอะไรบ้างล่ะ1วันหยุดประจำปีนะครับตรงเนี้ยหน่วยงานทั่วไปเนี่ยก็จะกำหนดวันหยุดประจำปีให้ซึ่งปกติแล้วก็จะประกาศล่วงหน้าใช่มั้ยครับเราจะรู้ตามปฏิทินอยู่แล้วว่าเรามีวันหยุดประจำปีวันไหนบ้างนะครับบางทีก็อาจจะหยุดบางทีก็อาจจะไม่หยุดแต่ส่วนใหญ่เขาจะหยุดให้นะครับเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกเป็นธรรมเนียมด้วยเนาะเป็นอะไรที่ให้พนักงานหรือลูกจ้างเนี่ยได้กลับไปอยู่กับครอบครัวนะครับได้มีใช้ชีวิตด้วยกันในช่วงวันหยุดถึงอาจจะไม่ยาวมากแต่ก็ระยะเวลาสั้นๆแล้วก็ได้ทำตามกำหนดธรรมเนียมประเพณีของไทยต่อมาครับเป็นการสืบทอดนะครับประเพณีของเรานะครับตัวนี้มันมักจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นวันหยุดที่มาตรฐานนะครับอาจจะมีวันอะไรที่ขยับไปก็ว่ากันไปทีนี้ไอ้วันหยุดประจำปีเนี่ยมันก็ได้แก่วันอะไรบ้างล่ะก็คือวันสำคัญทางศาสนาครับวันหยุดตามจารีตประเพณีนะครับวันหยุดในเทศกาลพิเศษต่างๆนะครับอย่างที่เราเอาภาพขึ้นให้ดูก็จะมีวันวิสาขบูชานะครับอาสาฬหบูชาข้าพรรษานะครับสงกรานต์นะครับปีใหม่นะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เรามองเห็นภาพปุ๊บเรารู้เลยว่าของวันหยุดประจำปียังไงเราก็ได้รับเงินชดเชยดีไม่ดีบางที่บริษัทบางที่ช่วงสิ้นปีใช่ไหมครับหรือสงกรานต์เขาเรียกอะไรนะผลประกอบการดีใช่ไหมก็มีโบนัสให้นะครับอาจจะเป็น6เดือนครั้งหนึ่งนะหรือว่า1ปีครั้งหนึ่งนะครับให้พนักงานได้มีความสุขแล้วก็นำเงินตัวเนี้ยได้มาใช้จ่ายให้กับตัวเองแล้วก็ให้กับครอบครัวที่อยู่ห่างไกลนะครับบางคนไปทำงานไกลเนาะอะไรเงี้ยนานๆจะได้กลับบ้านสักทีนึงวันๆอยู่ที่ทำงานเนี่ยก็เช้าเข้างาน8โมงออกจากงานบางทีทำโอด้วยนะก็จะ2ทุ่ม3ทุ่มก็อ่านไปกลับมาถึงก็เหนื่อยแล้วก็ไม่ได้ไปไหนก็นอนพักผ่อนบางคนขยันเก็บเงินก็ทำแทบจะทุกวันเลยบางคนอาจจะทำสัก6วันวันอาทิตย์ก็จะนอนพักผ่อนอย่างเงี้ยช่วงระยะเวลาในการทำงานบางทีถ้าเกิดทำมากเกินไปมันก็จะเกิดความเหนื่อยล้าเกิดความเครียดสะสมนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ทางบริษัทของหน่วยงานเนี่ยเขาก็มองว่าเราก็ควรจะพักผ่อนบ้างนะควรได้หยุดบ้างนะซึ่งมันก็จะเป็นข้ กำหนดเลยว่าปีนึงจะมีวันหยุดอะไรบ้างล่ะนะให้พวกเราได้ไปพักผ่อนได้ไปผ่อนคลายแล้วก็ชาร์จแบตชาร์จพลังงานเพื่อมีแรงในการที่จะกลับมาทำงานได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพนั่นเองนะครับวันหยุดพักผ่อนในแต่ละปีเนี่ยเขาจะให้พนักงานเนี่ยได้มีสิทธิ์ในการที่จะขอพักผ่อนหยุดพักผ่อนนะซึ่งแต่ละคนก็จะมีระยะเวลาที่แตกต่างออกไปนะครับลูกจ้างก็อาจจะ5วันนะฮะแต่ถ้าบรรจุเป็นพนักงานแล้วนะครับก็อาจจะประมาณ10วันถึง15วันก็ว่ากันไปปีนี้ใช้ไม่หมดอ่ะทบไปอีก1ปีนะครับอย่างข้าราชการจะมีการทบได้แต่เอกชนพนักงานบางทีก็ตามเลยก็ให้อาจจะตามเกณฑ์เลยก็คือ5ปี5วันหรือ10วันหรือ15วันก็แล้วแต่แต่ละที่ก็จะมีแนวทางมีระเบียบที่แตกต่างกันออกไปทีนี้มันก็ต้องไม่น้อยกว่าตามที่กฎหมายกำหนดซึ่งพนักงานก็จะได้เงินหรือลูกจ้างก็จะได้เงินค่าจ้างตามปกตินั่นเองนะครับวันหยุดพิเศษนะครับเป็นวันหยุดที่องค์การหรือหน่วยงานอนุญาตให้พนักงานไปทำหน้าที่พลเมืองตรงนี้เราก็มองออกแล้วก็คือไปใช้สิทธิ์ตามกฎหมายเช่นไรครับการใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งนั่นเองการไปเป็นพยานศาลการไปร่วมพิธีศพของบุคคลสำคัญหรือพิธีการสำคัญของประเทศเรานะครับ4นะครับวันลาพักงานนะครับตัวนี้ก็คือการหยุดโดยไม่ต้องทำงานนะครับจะหยุดโดยไม่ต้องทำงานในรูปแบบนี้จะไม่มีกำหนดไว้ในเอกสารนะครับเพราะว่าเป็นการหยุดที่ใช้ระยะเวลานานหลายเดือนหรือเป็นปีนะครับการลาแบบนี้มันเป็นการลาเพื่อให้พนักงานรู้หรือลูกจ้างเราเนี่ยได้มีความรู้ความสามารถที่สูงขึ้นนะครับเช่นไปเรียนต่อใช่ไหมการไปฝึกอบรมนะครับจะระยะสั้นหรือระยะยาวก็ว่ากันไปนะครับหรือไปทำกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีความสำคัญกับงานและเป็นประโยชน์ต่องานซึ่งการพัฒนาพนักงานตามความต้องการของหน่วยงานองค์การเนี่ยให้มีความรู้สูงขึ้นเนี่ยมันก็มีความคิดที่ดีแล้วก็ที่ดีขึ้นแล้วก็เหมาะสมกับงานที่ทำอยู่ก็คือไปเรียนแล้วกลับมาเนี่ยเขาจะได้มีไอเดียมีมุมมองมีความรู้มีทัศนคติที่แตกต่างออกไปในเชิงบวกที่ดีขึ้นมีรูปแบบอะไรต่างๆที่มองออกมาแล้วจากเดิมอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมแคบๆใช่ไหมครับทำงานอยู่แค่นี้แต่พอไปเรียนกลับมาปุ๊บมีความรู้แล้วก็มีมุมมองที่แตกต่างกันออกไปมีแนวคิดนะครับสร้างสรรค์ใหม่ๆเกิดขึ้นมาทำใ
ออกจากกรอบเดิมๆงานออกมาก็จะมีความคิดสร้างสรรค์ที่แตกต่างนะครับมีความนำเทคโนโลยีมาใช้นะจากเดิมรู้เรียนรู้แค่อยู่ใช้แค่ในโรงงานหรือองค์การหน่วยงานก็ไม่ได้ไปยุ่งกับเทคโนโลยีหรือความทันสมัยหรือโปรแกรมต่างๆพอออกไปเรียนกลับมาปุ๊บนำสิ่งที่เรียนมาเนี่ยนำมาประยุกต์ปรับปรุงนะครับทำให้การทำงานนั้นมีประสิทธิภาพที่มากขึ้นนะครับผมแต่ทีนี้ทั้งนั้นส่วนใหญ่เขาก็ให้ไปเรียนในสายหรืออบรมในรูปแบบของที่มันเกี่ยวข้องกับงานนั้นๆ นะครับประโยชน์ก็คือเมื่อเกษียณอายุนะครับตรงเนี้ยหน่วยงานหลายๆแห่งก็ให้ผลประโยชน์ตอบแทนแก่พนักงานเมื่อออกจากงานหรือเกษียณงานเกษียณอายุนั่นเองครับโดยรูปแบบก็จะเป็นการจัดสรรเงินนะครับบำเหน็จบำนาญก็ว่ากันไปนะครับอันนี้ก็เป็นของราชการแต่ถ้าเกิดเป็นเขาเรียกอะไรพนักงานลูกจ้างบริษัททั่วไปเนี่ยนะฮะที่เป็นลูกจ้างทั่วไปอะไรเงี้ยหรือเป็นพนักงานทั่วไปที่ไม่ได้เป็นข้าราชการนะฮะหรือรับวิสาหกิจเนี่ยมันก็จะมีเงินส่วนหนึ่งนะฮะอย่างที่บอกไปบริษัทออกให้100ใช่ไหมครับหรือ5ก็มองง่ายๆขึ้นบริษัท100เราอาจจะมองเราอาจจะออก50บาทหรืออาจจะออก100เหมือนกันก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าข้อตกลงระเบียบหรือแนวทางในการปฏิบัติของแต่ละหลักเกณฑ์นะฮะหลักเกณฑ์แต่ละที่จะมีความแตกต่างกันออกไปแต่โดยมาตรฐานทั่วไปแล้วก็คือหน่วยงานองค์การเนี่ยเขาจะออกให้ส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เงินของเราก็ทบมาอีกส่วนหนึ่งเพราะว่าเวลาเกษียณไปแล้วเงินต่างๆเนี่ย20ปี30ปีก็ว่าไงมันก็จะเป็นเงินก้อนที่หลักแสนให้กับเรานะครับบางที่นี่ก็ได้เป็นหลักล้านเลยก็มีบางคนทํางานอายุน้อยใช่มั้ยครับกว่าจะเกษียณเนี่ยโอ้โหเงินสะสมบํานาญนี่โอ้โหเป็นก้อนโตเลยหรือบําเหน็จเนี่ยออกมาเป็นก้อนเดียวเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยสามารถไปซื้อที่ทำบ้านหรือสามารถไปทำประกอบอาชีพอะไรก็ได้ที่ตนเองสามารถมีแรงที่จะทำได้รวมไปถึงมีความรู้ความสามารถที่มันไม่ต้องไปใช้ต้องใช้แรงอะไรมากมายนะที่อาจจะต้องมีทุนบ้างบางส่วนอะไรประมาณนี้รวมไปถึงการใช้จ่ายนะครับกรณีถ้าเกิดว่าต้องอยู่คนเดียวนะในอนาคตเนี่ยมันก็ต้องมีเงินตัวนี้เข้ามาในการที่จะซัพพอร์ตเรานะครับทีนี้เขาก็มองว่าโครงการบำเหน็จบำนาญที่ให้แก่พนักงานทั่วไปมันก็มี2วิธีนะวิธีแรกก็คือสัดส่วนจากนายจ้างอย่างที่บอกไปอันที่2ก็คือให้พนักงานนั่นเองนะครับสมทบตามสัดส่วนอาจจะหักเป็นเงินนะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนค่าจ้างนะครับซึ่งนายจ้างเนี่ยก็จะสมทบเท่ากับจำนวนที่หักนะฮะของลูกจ้างนะครับสิ่งต่างเหล่านี้มันก็เป็นสิ่งที่แรงเป็นการให้แหละมันเป็นแรงที่จะทำให้พนักงานเนี่ยเขามีแรงขับเคลื่อนในการที่จะทำงานนะครับให้กับเราได้อย่างเต็มที่แล้วก็เขาก็รู้สึกดีนะครับแล้วก็รู้สึกไม่กังวลในอนาคตถ้าเกิดเขาต้องทำงานจนเกษียณนะเพราะเขามองว่าเขาอยู่ตรงนี้เขามั่นคงระดับหนึ่งแล้วเกษียณอายุไปนะครับเขาก็มีเงินอีกก้อนหนึ่งที่ทางหน่วยงานองค์การนะครับมอบให้กับเขานะครับและส่วนนั้นก็เป็นเงินที่เขาสะสมไปมันก็จะเป็นเงินก้อนโตขึ้นมาในอนาคตนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับในองค์การบางแห่งเนี่ยเขาก็นอกเหนือจากจ่ายค่าจ้างเงินเดือนเนี่ยหรือส่วนต่างๆให้กับพนักงานเลยเขาก็มีการจัดบริการต่างๆให้แก่พนักงานเพื่อบำรุงขวัญและก็ส่งเสริมความจงรักภักดีก็คือความรู้สึกดีๆที่อยากจะทำงานตรงนี้นะครับรูปแบบของการจัดในทั่วไปเนี่ยก็เป็นการให้บริการทางด้านการศึกษาส่งเสริมให้มีการเรียนต่อนั่นเองนะครับเรื่องที่อยู่อาศัยล่ะมีบ้านพักให้มีที่อยู่ให้นะครับหรือบางทีถ้าคนอยากจะมีเขาเรียกอะไรอยากจะมีบ้านของตัวเองเลยนะจะทำเรื่องซื้อบางทีเราไม่ได้ทำ MOU ร่วมกับธนาคารหรือแบงก์บางที่เนี่ยเขาก็ไปคุยให้นะครับทำให้เรามีสิทธิ์ที่จะซื้อบ้านหลังนี้ได้นะโดยใช้สิทธิ์ของในชื่อของในนามของบริษัทหรือองค์กรหน่วยงานนั้นนะครับก็ทำให้ง่ายต่อการที่จะกู้ซื้อบ้านเพื่อที่อยู่อาศัยในอนาคตนั่นเองนะครับรวมไปถึงการบริการทางด้านสุขภาพเป็นต้นนะครับซึ่งมันก็จะมีการรายละเอียดดังนี้นะครับ1ก็คือการบริการทางด้านการศึกษานะครับซึ่งการบริการทางด้านการศึกษาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะให้บริการทางด้านให้พนักงานไปเรียนต่อโดยการจัดโอกาสเนี้ยพนักงานเนี่ยก็ได้มีการศึกษาที่เพิ่มขึ้นนะครับก็คือได้เรียนสูงขึ้นนั่นเองแล้วก็อีกส่วนนึงก็เป็นเรื่องของการฝึกอบรมนะครับสิ่งต่างๆเนี้ยเมื่อเขาไปศึกษาภายนอกเข้ามาแล้วเนี่ยเขาจะได้นำความรู้มาพัฒนาต่อยอดนะครับทำให้การทำงานนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยบางที่ก็อาจจะออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดเลยนะครับแต่บางที่ก็อาจจะส่วนหนึ่งนะครับออกให้ครึ่งหนึ่งพนักงานออกครึ่งหนึ่งหรืออีกกรณีนึงก็คือมีการกู้ยืมนะครับทั้งนี้เพื่อให้พนักงานหรื
ลูกจ้างเนี่ยได้มีการพัฒนาได้เรียนรู้นะครับพัฒนาตัวเองนะครับทำให้ตัวนี้มันก็จะเป็นการให้บริการทางการศึกษาที่หน่วยงานจัดให้นะครับโดยครอบคลุมไปถึงบุตรหลานของพนักงานด้วยอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการให้ค่าเล่าเรียนนะครับประมาณนั้นส่งเสริมค่าเล่าเรียนให้นะครับบุตรของเรานะครับการบริการทางด้านที่อยู่อาศัยนะครับนี่เขาก็มองว่าโดยทั่วไปเนี่ยเขาจะจัดที่อยู่อาศัยให้กับพนักงานโดยไม่คิดค่าเช่าใช่ไหมครับการบริการที่มีอยู่นิยมมากที่สุดก็คือการจัดซื้อที่ดินและบ้านให้ก่อนแล้วก็ให้พนักงานเนี่ยมีการผ่อนชำระกับองค์กรด้วยหน่วยงานโดยตรงนะครับหรือมีการจัดบ้านแล้วก็ที่ดินให้กับพนักงานโดยวิธีผ่อนส่งนะครับตัวนี้ก็จะไม่หนีกันก็คือว่ามีให้นะแต่ว่าถ้าเกิดคุณจะซื้อคุณก็ทำสัญญาแบบผ่อนชำระกันไปมันก็เหมือนเป็นการผูกกันไปโดยอัตโนมัติก็คือว่าคุณจะผ่อนบ้านนี้หมดคุณก็ต้องทำงานใช่ไหมแต่ทำงานที่ไหนล่ะคุณก็ต้องมาที่นี่แหละจนกว่าคุณจะครบกำหนดอายุอะไรประมาณนี้นะครับเพื่อที่จะได้บ้านหลังนี้ขึ้นมานะครับ3ก็คือบริการทางด้านสุขภาพนะฮะตรงนี้องค์การส่วนใหญ่ก็จะมีการจัดบริการทางด้านสุขภาพหลายรูปแบบด้วยกันนะการให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะครับในหน่วยงานองค์การหรือบริษัทบางที่เนี่ยก็จะมีแผนกพยาบาลให้ใช่ไหมครับเพื่อให้ใครเจ็บป่วยที่ไม่ร้ายแรงก็มาตรงนี้มียาให้นะบางคนเจ็บได้รับอุบัติเหตุมาเป็นแผลถลอกนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยก็ต้องมีการทำแผลใช่ไหมทีนี้แผนกเนี้ยเขาก็จะดูแลจัดการให้กับเรานะครับโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อมาทำเองอะไรเงี้ยเราก็มาที่ห้องพยาบาลได้เลยนะครับรวมไปถึงการจัดที่มีแพทย์แล้วก็พยาบาลมาทำการตรวจรักษาเป็นครั้งคราวครับไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือที่หน่วยงานนะครับหรือการตรวจสุขภาพประจำปีเนี่ยก็อาจจะมีให้ในแต่ละที่นะครับแล้วแต่นะตามข้อตกลงนะครับการให้บริการทางด้านการเงินนะครับทีนี้หน่วยงานนะครับองค์การบางแห่งก็จัดให้มีการจัดให้มีร้านค้าสดสหกรณ์นะครับที่ขายอุปกรณ์ที่ขายสินค้าพวกอุปโภคบริโภคในราคาถูกนะครับก็คือร้านค้าขายให้กับพนักงานในราคาที่ถูกนะเพื่อลดค่าใช้จ่ายให้กับพนักงานบางทีเราไปซื้อข้างนอกผงซักฟอกนะครับห่อใหญ่เลย200บาทแต่ว่าถ้าเกิดซื้อจากร้านค้าสวัสดิการหรือสหกรณ์ของเราเนี่ยอาจจะแค่180บาทหรือ190บาทนะฮะบางทีอาจจะ170บาทเขาก็ประหยัดไป10 20 30เอาว่ากันไปนะครับแต่ว่าอย่างน้อยๆมันก็เป็นส่วนที่ลดแล้วก็แบ่งเบาภาระของพนักงานที่ต้องไปจ่ายเงินซื้อสิ่งต่างๆเนี่ยเพราะมันก็เป็นสิ่งที่จะเป็นใช่ไหมครับรวมไปถึงอาหารเครื่องดื่มนะครับไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็เป็นสิ่งที่เขาต้องใช้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วแล้วต้องใช้ทุกวันนะครับดังนั้นถ้าเกิดเขาลดรายจ่ายตรงนี้ช่วยชดเชยตรงนี้ขึ้นมาได้เนี่ยพนักงานก็มีความสุขใช่ไหมครับก็มีเงินเก็บมากขึ้นนะครับแล้วก็จะได้มีเงินบางส่วนต่างนั้นเอาไปเก็บเพื่อทำการออมทรัพย์นะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็จะมีย้อนกลับเข้ามาอีกในเรื่องของเรามีเงินเก็บใช่ไหมเราซื้อของราคาสากลในราคที่ถูกลงเรามีเงินเก็บเสร็จปุ๊บเงินที่เราซื้อจ่ายให้กับหน่วยงานร้านค้าจ่ายสากลที่บริษัทหรือหน่วยงานของเราเนี่ยมันก็จะกลายเป็นรูปแบบของผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยนะครับหรือสากลเขาจะเรียกว่าเงินปันผลนะตรงนี้ก็จะมีให้เป็น6เดือนหรือ1ปีนะครับอย่างสากลออมทรัพย์ครูก็จะเป็น1ปีก็จะปันผลมาให้ครั้งนึงนะครับสากลนะบางที่อาจจะประกอบการนี้อาจจะ2ครั้งก็ได้นะครับอีกอันนึงก็จะเป็นเรื่องการกู้ยืมนะบางทีฉุกเฉินอ่ะไปที่อื่นผมก็ต้องทำอะไรเอกสารหลากหลายขั้นตอนนะครับกว่าจะได้เงินมาแล้วก็อาจจะไม่ทันการดังนั้นหน่วยงานหรือบริษัทหรือห้างร้านเนี่ยเขาก็จะชดเชยแล้วก็ทำตรงนี้ขึ้นมาก็คือให้พนักงานสามารถกู้ยืมเงินตรงนี้ได้นะมันก็จะไม่มีระเบียบขั้นตอนอะไรยุ่งยากมากมายนะครับแล้วก็ดอกเบี้ยเนี่ยมันก็จะถูกกว่าข้างนอกนะครับเพื่อให้เขาได้นำไปใช้ในการที่จะตามความจำเป็นของแต่ละบุคคลครับอันนี้จะเป็นประโยชน์เนาะต่อไปในเรื่องของการให้บริการทางด้านการพักผ่อนครับตรงเนี้ยทุกที่อ่ะส่วนมากก็จะให้บริการทางด้านการพักผ่อนอยู่แล้วแต่มันจะมีความแตกต่างกันออกไปในแต่ละที่แต่ละหน่วยงานแต่ละองค์การกันนะครับแล้วก็ความต้องการของพนักงานบางที่เนี่ยก็จะให้มีการมีบริการทางด้านกีฬานะครับมีสนามเปตองให้ใช่ไหมสนามบาสสนามฟุตบอลกองกีฬามีฟิตเนสให้อะไรอย่างเงี้ยสิ่งต่างๆนี้มันก็จะเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับพนักงานของเรานะครับอาจจะมีรูปแบบของสโมสรนะครับแล้วก็มีงานทางสังคมมีการจัดเลี้ยงนู่นนี่นั่นอะไรเพียงแห่งก็มีที่พักผ่อนมีการนำเที่ยวนะบางทีมีแหล่งท่องเที่ยวนะครับใกล้ๆนะอาจจะมีรีสอร์ทมีหน่วยงานทำเขาเรียกอะไรเป็นสถานที่สำหรับพักผ่อนโดยตรงให้กับพนักงานรวมไปถึง
เปิดให้คนภายนอกเข้ามาท่องเที่ยวได้ด้วยแล้วก็ให้พนักงานได้มีสิทธิ์มีส่วนลดในการเข้าไปใช้ในสถานที่ท่องเที่ยวเหล่านั้นในการที่ไปพักเหล่านั้นนะครับรวมไปถึงการจัดกิจกรรมต่างๆการสังสรรค์เงี้ยเพื่อแลกเปลี่ยนบรรยากาศนะครับเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศในการทำงานนะให้มันมีความคุ้นเคยแล้วคือมีความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานด้วยกันคือความสัมพันธ์อันดีนะครับมีเป็นเขาเรียกอะไรกระชับมิตรกันซึ่งกันและกันนะครับในแต่ละฝ่ายแต่ละส่วนงานนะครับซึ่งกีฬามันก็เป็นสิ่งที่ดีเนาะแล้วก็เป็นสิ่งที่จะทำให้หลายๆคนเนี่ยเข้ามาอยู่ด้วยกันนะครับรวมกลุ่มกันแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้สนุกร่วมกันอะไรประมาณนี้นะครับมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับบริการด้านอื่นๆล่ะมีอะไรบ้างนะครับทีนี้ไอ้บริการด้านอื่นที่องค์การจัดให้กับพนักงานมันก็มีรูปแบบนะครับได้แก่การให้คำปรึกษาคำแนะนำนะครับเป็นที่ปรึกษาให้กรณีมีปัญหาเรื่องกฎหมายอะไรต่างๆนะไม่รู้จะไปปรึกษาใครจะไปปรึกษาทนายก็ต้องเสียตังค์อะไรทางหน่วยงานบริษัทก็จะมีฝ่ายเขาเรียกอะไรนิติกรนะคอยให้คำแนะนำต่างๆนะครับแล้วก็การบริการทางด้านวัฒนธรรมประเพณีนะการบวชการแต่งการบริการร้านอาหารนะครับบริการเรื่องพาหนะในการส่งก็คือมีรถรับส่งเรานั่นเองมีการร้านอาหารให้ราคาถูกใช่ไหมครับงานแต่งงานบวชเลยหน่วยงานบริษัทหรือองค์การเนี่ยก็จะมีการชดเชยเขาเรียกไหมชดเชยก็มีเงินมอบให้ส่วนหนึ่งในการที่จะนำไปจัดงานเหล่านี้นะไม่ว่าจะเป็นการบวชการแต่งอะไรก็จะมีเงินส่วนหนึ่งให้นะครับแล้วก็เป็นการส่งเสริมเพราะเป็นบวชแล้วก็จะให้เลยอ่ะกี่วันละ9วัน15วันก็ว่ากันไปแต่ละที่แต่ละหน่วยงานก็จะมีความแตกต่างกันออกไปนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ข้อตกลงเนาะแต่ละที่จะไม่มีความชัดเลยจะไม่เหมือนกันไปทั้งหมด 100% แต่โดยเรื่องหลักพื้นฐานก็จะมีเบื้องต้นอย่างที่กล่าวไปนะครับทีนี อันนี้เดี๋ยวเรามาต่อกันในสัปดาห์หน้าแล้วกันเนาะเพราะว่ามันมีเนื้อหาพอสมควรเลยนะครับซึ่งดูแล้วยาวเหมือนกันนะในบทนี้ค่อนข้างจะพอสมควรนะครับเดี๋ยวเราขอยกยอดไปในสัปดาห์หน้านะครับทีนี้เราเรียนกันมาตั้งแต่บทที่4 5 6นะครับเรายังไม่ได้เก็บคะแนนกันเลยดังนั้นในสัปดาห์หน้าเนี่ยเดี๋ยวจะมีเป็นการเก็บคะแนนแล้วกันเนาะเพื่อให้พวกเราได้มีคะแนนสะสมไว้นะครับผมในระหว่างที่เราเรียนกันนะฮะมันจะได้ไม่หนักเนาะปลายเทอมอย่างที่เราคุยกันไว้นะครับทีเนี้ยเวลาเดิมก็คือข้อสอบตอน 18:00 นนะครับก็ปิดก็คืออยู่ที่ 20:00 นนะครับเบื้องต้นก็คืออยู่ในเกณฑ์ประมาณนี้คือตามเวลาของเรานั่นเองนะครับข้อสอบรอบนี้จะให้เป็นข้อเขียนนะครับผมก็คือเหมือนเดิมก็คือเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์ไว้ให้นะครับแล้วก็ให้พวกเราเริ่มทําข้อสอบก็คือตั้งแต่ 18:00 นเป็นต้นไปนะครับในสัปดาห์หน้าก็สอบออนไลน์นะครับผมบทที่4 5 6เดี๋ยวผมจะรวมเป็นไฟล์เดียวให้ไฟล์บทที่4 5 6เนี่ยเดี๋ยวจะเก็บรวมเป็นให้แล้วก็จะส่งให้เป็น PDF นะครับส่งไปให้อีกทีนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวกันบ้านเดี๋ยวจะแนบให้ท้ายบทนะครับผมเดี๋ยวตอนกลางคืนนี่ผมจะแนบไปให้นะฮะ
ตอนแรกคิดว่าพวกเราบางส่วนจะมากันในวันนี้นะก็เลยกะจะฝากเอกสารไว้ให้นะครับทีนี้พอดีผมพิมพ์เอกสารมาให้บางส่วนเนาะในบทที่4บทที่5แล้วก็บทที่6เนี่ยเดี๋ยวผมจะเข้ามาให้อีกทีในวันที่พวกเราเข้ามาเรียนกันที่โรงเรียนแล้วกันเนาะเดี๋ยวจะพิมพ์ไว้ให้นะครับสำรองไว้ให้นะครับ4 5 6นะครับเดี๋ยวดูอีกทีว่ามีใครบ้างที่มานะครับแล้วก็มีอาจารย์ท่านใดที่มาสอนเดี๋ยวผมจะเข้ามาวันนั้นนะครับเพราะว่าบางทีถ้าไปฝากให้กับเพื่อนเราบางทีอาจจะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่หรือถ้ามีตัวแทนในการที่จะเอาเอกสารนี้ไปแล้วก็เพื่อนๆนัดกันว่าอาจจะมารับวันนี้นะอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันก็ทักมานะครับเพราะว่าก็จะอำนวยความสะดวกตรงนี้ไว้ให้นะครับเพราะว่าพวกเราทำงานเนาะบางทีก็อาจจะไม่ค่อยมีเวลากันเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็อยากจะให้ในส่วนนี้เสริมเพิ่มเติมเข้าไปบางทีดูจากมือถือนะครับมันก็จะลำบากนิดนึงเนาะตัวมันเล็กหน้าจอมันเล็กนะครับต่อให้เป็น iPad อะไรต่างๆมันก็เนาะกว่าจะเพ่งเล็งมองจนครบบทที่1อะไรเงี้ยโอ้โหใช้สายตาพอสมควรเลยนะครับก็จะได้ลดปัญหาด้านสุขภาพลงไปด้วยนะครับก็พยายามจะชดเชยแล้วก็เสริมเพิ่มเติมให้กับเรานะครับบางสิ่งบางอย่างที่เพิ่มได้เราก็เพิ่มให้อันไหนที่ทำให้ได้เราก็จะทำนะครับผมสรุปว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะครับ18:00 น.นะครับเราเจอกันนะครับแล้วก็ทำการสอบเก็บคะแนนบทที่4 5และ6นะครับเป็นข้อเขียนเนาะสำหรับวันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับผมสวัสดีครับ